สวัสดีค่ะพี่ๆใน Facebook Live เดี๋ยวขอรอเวลาแป๊บนึงนะคะขอรอคนเข้ามากันก่อนนะไม่เปิดไมค์สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บน Twitter Space แล้วก็พี่ๆบน Facebook Live นะคะเข้ามาดูกันหลายคนเลยนะคะขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันในช่วงยามเย็นเช่นนี้นะคะวันนี้เน่บึ่งนะคะกลับมาไปเชียงใหม่มานะคะเมื่อวันนี้แล้วก็ตอนช่วงเช้าเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมนะคะไปร่วมกับคุณเก็บทำกิจกรรมที่เชียงใหม่มาเพราะว่าก็ค่อนข้างเร่าร้อนเนาะสถานการณ์ที่เชียงใหม่นะคะก็ตรงประตูท่าแพเนาะก็ไปกันแต่ว่าเราไปกันตอนเช้านะคะก็มีร่องรอยของการเอาริบบิ้นสีส้มเนาะมาผูกตามต้นไม้อะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เจอกลุ่มสีส้มอะไรที่เขามากันเนาะก็โอเคเราก็ไปยืนถ่ายรูปการผูกริบบิ้นกันแต่ที่เซอร์ไพรส์คือนึกภาพมาตลอดว่าคือที่เชียงใหม่เนี่ยว่าเฮ้ยคนต้องแบบรุนแรงต้องแบบทั้งด้อมส้มทั้งแบบกลุ่มคนแบบชอบเพื่อไทยต้องเยอะแน่ๆไปต้องโดนแบบไล่แน่เลยปรากฏไม่ใช่แน่กับเก็ตไปยืนถือป้ายเนี้ยค่ะว่าแบบเราต้องสู้ไปด้วยกันคือจากรถ10คันเนี่ยมีคนแบบตัมส์ดาวน์แบบบูแบบโหนะอยู่แค่คันเดียวแล้วก็นอกนั้นเนี่ยประมาณ7คันที่แบบยกมือให้แบบเชียร์กันแล้วแบบมีโผล่มือออกมาแบบขอแตะมือไฮไฟกับคุณเก็ตด้วยก็เลยแบบความจริงค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าต่างกับที่เราคิดในใจไว้เยอะว่าแบบเฮ้ยนั่นมันถิ่นของเขานี่นะแต่ความจริงไม่ใช่เลยเขาค่อนข้างแบบเปิดกว้างแล้วก็คนไทยยังมีความน่ารักกันอยู่อันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปที่มอชอนะคะไปพบกับอาจารย์นะคะคณะอาจารย์แล้วก็เจอพวกน้องๆ นักศึกษานะคะก็เปลี่ยนเสื้อกันเนาะไม่ได้ใส่เสื้อพักไปนะคะก็แต่งตัวตามปกตินี่แหละแล้วก็ลองไปคุยเล่นกับน้องๆเขาดูนะคะก็จากน้องๆที่ไปคุยกันสักประมาณ8ถึง10คนได้เนาะคละนะคะก็เจอน้องคนหนึ่งที่เลือกในฝั่งของเราเนี่ยเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือเลือกในฝั่งก้าวไกลทั้งหมดนะคะแต่ว่าน้องเขาก็คุยดีนะอาจจะด้วยเราไม่ได้ออกตัวด้วยว่าเราเป็นใครแค่แบบมาทำคอนเทนต์และอยากรู้ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับการเมืองไทยเนี่ยค่ะซึ่งสิ่งที่ตัวเนกับเกตเนี่ยรู้สึกสนใจคือน้องเขาก็จะพูดแบบเป็นไดอะล็อกที่เราได้ยินซ้ำบ่อยๆที่ได้ยินทางของฝั่งสีส้มเนี่ยจะพูดเยอะเช่นว่ามันมีการแบบใช้อำนาจเนาะเป็นอำนาจนิยมนะคะประชาธิปไตยเราไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงสิทธิของประชาชนถูกลิดรอนไปอะไรพวกนี้เขาก็บอกว่าแบบอยากที่จะรู้สึกเสียใจที่คนที่เขาเลือกไม่ได้แบบเข้ามาเป็นนายกอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเราลองคุยกันไปคุยกันมาเราก็ลองยิงคำถามที่ลองถามน้องเขาไปแล้วน้องเขาจะรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงถ้าทางก้าวไกลเนี่ยต้องเป็นฝ่ายค้านสิ่งที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเขาถามว่าฝ่ายค้านคืออะไรคะเขาถามว่าฝ่ายค้านคืออะไรคือเน่ก็โอเคอธิบายเขาในการทำงานในรัฐมันก็จะมีรัฐบาลกับมีฝ่ายค้านนี่คือการทำงานของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนประเทศไปเนาะก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับน้องๆที่เป็นระดับปี1ปี2ซึ่งน้องคนที่ถามเนี่ยมีความสนใจในการเมืองมากถึงเขาบอกว่าปริญญาโทเขาอยากจะเรียนต่อในด้านรัฐศาสตร์การเมืองเลยนะ
ซึ่งพอเดินออกมาเนี่ยทางนี่กับเกตก็เลยคุยกันว่ามันน่าสนใจที่น้องๆที่บอกว่าเขามีความสนใจในเรื่องการเมืองค่อนข้างเยอะแต่แบบอย่างความรู้พื้นฐานในเรื่องของการบริหารประเทศเช่นว่ามันมีการแบ่งเป็นแบบรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยเบสิกโนเลจอย่างเงี้ยน้องน้องยังแบบเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาแต่พวกไดอะล็อกที่แบบประชาธิปไตยที่แท้จริงคืออะไรอำนาจนิยมเรื่องอะไรคุยได้แบบเป๊ะมากคือก็เลยแบบสื่อให้เห็นว่าคืออะไรที่เขาได้ยินซ้ำๆซึ่งสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมดคุณน้องพวกเนี้ยสื่อหลักที่เขาเสพคือ Twitter ซึ่ง Twitter เนี่ยข้อมูลเนี่ยจริงแท้แน่เท็จขนาดไหนก็แล้วแต่ใครจะเขียนด้วยนะคะกับสื่อที่สองรองลงมาเนี่ยก็คือ TikTokเพราะฉะนั้นเราลองพยายามถามเขาดูว่าไอ้พวกสื่อที่แบบสแตนดาร์ดเดอะแมทเทอร์อะไรอย่างเงี้ยเขาอ่านอะไรเขาไม่สืบไม่เสพสื่อพวกนี้นะเขาบอกส่วนใหญ่เขาได้จาก Twitter แล้วก็ TikTok ก็น่าสนใจมากในการลงพื้นที่แล้วคุยกับน้องในรั้วมหาลัยนะคะก็เลยทำให้เรียนรู้ว่าบริบทของคนรุ่นใหม่เนี่ยจากที่เราคิดกันไว้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังถึงสิ่งที่เนเน่และเกตได้ไปทำงานการที่เชียงใหม่นะคะแล้วก็รีบบึ่งฟุ้งขึ้นเครื่องบินมานะเพราะว่าวันนี้คืนวันพฤหัสไม่ได้เลยมีนัดนะคะรายการเนเน่เนเน่เน่ตอนนี้ก็เป็น EP ที่19แล้ว EP นี้พิเศษมากเพราะว่านะคะเราได้คนพิเศษมาร่วมรายการด้วยแต่ก่อนที่เน่จะเรียนเชิญนะคะแขกพิเศษนะคะของเน่มาเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะว่าการมาคุยกันวันนี้นะคะเราขอให้มองข้ามผ่านของความเป็นพรรคการเมืองไปก่อนวันนี้มาในฐานะของเนเน่นะคะเนเน่แล้วก็แขกรับเชิญของเราเนี่ยก็มาในฐานะที่เขาเป็นเขาเนาะอันนี้เราไม่ได้เอาในเรื่องของพรรคที่เราสังกัดเนี่ยเข้ามาเชื่อมต่อเพราะว่าอยู่คนละพรรคกันแต่ว่าด้วยว่าเราสองคนรู้จักกันแล้วก็เน่ก็เคารพนะคะว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักมากแล้วก็พี่เขาเป็นคนเก่งแล้วก็มีหลายๆอย่างที่สามารถมาแชร์แล้วก็ให้ความรู้กับเราได้อ่ะเกริ่นขนาดนี้แล้วทุกคนก็เห็นภาพมาตอนต้นแล้วเพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับพี่อี้แทนคุณของเราด้วยค่ะครับทีนี้เน่ครับสวัสดีคนครับสวัสดีครับทางติ๊กต็อกก็ปรบมือด้วยค่ะค่ะโอเคพี่หมอนน่ารักเลยนะคะโดเรมอนกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเลยค่ะก็วันนี้ความจริงหลายๆคนนะที่เข้ามาดูเนี่ยเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคือแฟนคลับของพี่อี้เลยนะคะเข้ามาดูกันอยากมาฟังตอนแรกที่เนี่ยชวนพี่อี้ไว้เนาะเราคุยกันไว้ว่าเราจะมี3ท็อปปิกที่เราอยากจะคุยกันในวันนี้นะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมที่ในการความรุนแรงของทางฝั่งสีส้มที่เขาจะแบบว่าถ้าอะไรที่มันไม่เป็นไปตามหลังใจเขาต้องการแล้วมันจะมีความก้าวร้าวเกิดขึ้นถ้ามีใครที่เห็นต่างก็จะมีการล่าแม่มดมีการแบบตามล่ากันอย่างเงี้ยซึ่งคนที่พูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คือพี่อี้เพราะพี่อี้นี่เป็นผู้บุกเบิกในการจัดการทัวร์ส้มก่อนใครทั้งหมดตั้งแต่ปีไหนทีมงานเปิดปิดไฟเล่นทำไมคะขออนุญาตแซวทีมงานนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเนาะในเรื่องของคลื่นของความรุนแรงเนาะที่ทางด้อมส้มเนี่ยจะมีไม่ว่าตั้งแต่ตอนสัปดาห์ที่แล้วและสวก็โดนนะคะทัวลงไปแล้วโดนขุดคุยนะคะประวัติส่วนตัวนะภรรยาลูกโดนลากเข้ามาเกี่ยวด้วยและที่น่าเป็นห่วงคืออย่างเห็นแบบใน Twitter มีถึงขั้นบอกว่าคุยถึงแม้จะคุยเล่นกันนะแต่คุยในเรื่องวางยาสวอย่างเงี้ยเอาไซยาไนด์หลอดเข้าไปในอาหารสวที่กินในสภาคือมันไปไกลถึงขั้นว่าเพียงแค่เขาทำอะไรที่แตกต่างไปจากสิ่งที่คุณเชื่อเงี้ยมันไปกันได้ไกลอย่างนั้นท็อปิกที่2นะคะที่จะคุยกันก็อยากฟังความเห็นของพี่อี้ถึงจากผลนะสภาที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะคิดว่าทิศทางต่อไปมันน่าจะเป็นยังไงแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องที่หลายคนลืมกันแต่เรา2คนไม่มีทางลืมก็คือการทำร้ายร่างกายของผู้หญิงซึ่งเป็นการกระทำของผู้ที่อยู่ในหน้าเช่นคนที่เป็นนักการเมืองนะคะก็เป็น3เรื่องสนุกๆแน่นอนครับได้ครับได้ได้
จะคุยแบบสนุกแล้วกันเนาะจะได้ไม่ซีเรียสกันมากเกินไปกันเองตะกี้พี่ยังนอนคุยอยู่เลยทำไมลุกขึ้นมานั่งใช่คือเกรงใจไงคือปกติชอบถ้าจัดรายการจัดอะไรเงี้ยถ้าไม่เห็นหน้าก็จะนอนแบบเพราะมันจะได้รีแลกซ์ด้วยผ่อนคลายอะไรเงี้ยครับความจริงก็เป็นตัวของตัวเองเลยพี่นะงั้นนอนต่อนอนต่อโอเคดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะโอเคถ้างั้นเรื่องแรกเลยพี่อี้เล่าประสบการณ์ในการบริหารจัดการความระรานความเขาเรียกว่าอะไรอะไล่ล่าของกลุ่มถือว่าตนเป็นฝั่งประชาธิปไตยให้ฟังหน่อยได้ไหมคะพี่อี้โอเคผมให้เห็นภาพเนี่ยผมจะเล่าเป็นบุคคลอย่างเช่นเพนกวินเนาะเพนกวินเนี่ยเคยมาเป็นมาที่สภาเพนกวินนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเครือข่ายนะครับเวลาเราพูดถึงด้อมส้มเนี่ยเรานอกจากพูดถึงแกนนำหลักของการเมืองแล้วนะครับก็จะพูดถึง สิ่งที่แวดล้อมเขาอย่างเช่นแกนนำที่เป็นแนวร่วมนะครับอย่างเช่นเพนกวินเอยอานนท์เอยอะไรพวกเนี้ยหรือว่าคนที่ร่วมม็อบอะไรเงี้ยครับอันที่สองก็คือจะเป็นแนวร่วมที่เป็นภาคประชาชนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เด่นๆนะครับอันที่3ก็อาจจะเป็นพวกฮาร์ดคอร์นะครับชื่อใช้ความรุนแรงทั้งกายภาพนะครับคือพร้อมปะทะพร้อมบวกแล้วก็จะรวมถึงความรุนแรงในโลกออนไลน์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็อย่างเพนกวินเนี่ยก็จะเป็นสายกลุ่มที่ไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าเป็นแกนนำแนวร่วมที่มีความพยายามเชื่อว่าตัวเองเป็นหัวคิดก้าวหน้าในความก้าวหน้าก็มีความก้าวร้าวไปพร้อมๆกันอันนี้คือลักษณะของสิ่งที่เป็นด้อมส้มก็คือคิดว่าตัวเองก้าวหน้ากว่าคนอื่นล้าหลังโง่แล้วก็เป็นไดโนเสาร์คิดอะไรไม่ทันโลกไม่ทันการเปลี่ยนแปลงไม่ยอมรับแล้วก็ความก้าวร้าวคือว่าพอไม่ได้หลังใจก็จะทุบทำลายหรือสร้างคือคำว่าหรือสร้างจริงเป็นคำทางวิชาการนะครับหมายความถึงการมองโครงสร้างหลักของสังคมที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ตอบสนองต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เขาพูดถึงก็คือเรายุคนึงเนี่ยเราพูดถึงคำว่าโลกการเปลี่ยนแปลงโลกสมัยใหม่เนี่ยเราพูดถึงว่าmodernนิซึมนะครับแต่ว่าก็จะมีโลกหลังสมัยใหม่ที่ว่า postmodern ก็คือการจะรื้อสร้างหรือสลายโครงสร้างหลักๆของสังคมนะครับเพื่อที่จะไปสู่การเป็นแนวราบบ้างนะครับอย่างโครงสร้างอำนาจที่เป็นแนวดิ่งก็คือมีโครงสร้างชัดเจนก็มาสู่โครงสร้างที่ไม่จำเป็นต้องชัดเจนไม่จำเป็นต้องมีใครนำหลักไม่ต้องใครที่สามารถชิงอำนาจนำในประเด็นต่างๆอย่างเช่นประเด็นเรื่องเพศก็ไม่จำเป็นต้องเป็นชายหญิงและก็มีความหลากหลายกระจายตัวไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีใครนำเช่นไม่จำเป็นต้องเป็นชายนำหญิงนำหรือ LGBT นำไปจนถึงความไร้สภาวะทางเพศที่เรียกว่า asexual อันนี้เป็นตัวอย่างของโลกที่ของการรื้อสร้างในโครงสร้างการเมืองก็คล้ายคลึงกันโครงสร้างอำนาจที่ตึงแน่นอยู่ในระบบราชการไทยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้มุมมองของคนเหล่านี้มองว่าระบบราชการไทยระบบประชาธิปไตยไปจนถึงการมีอยู่ของสถาบันหลักนะครับก็อาจจะเป็นโครงสร้างที่ทำให้เขาเห็นว่ากดทับใช่ไหมคำนี้จะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมครับคำว่ากดทับกดขี่กดเบียดอะไรต่างๆนี่เป็นศัพท์ทางวิชาการซึ่งผมก็บังเอิญโชคดีไปเรียนรู้มาทางรัฐศาสตร์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาพยายามใช้ความก้าวร้าวของเขาอันนี้นี่เพื่อทำความเข้าใจเขาด้วยนะครับว่าเขาคิดอะไรคือผมเนี่ยจะเน้นมากคือพยายามที่จะสื่อสารแบบชนิดที่เข้าใจสิ่งที่เขาคิดให้ได้แต่ว่าไม่ยอมรับเนาะเพราะนั้นเพนกวินก็จะมาสภาโดยการชักชวนชี้นำหรือความตั้งใจเขาเองชักชวนชี้นำจากสสพรรคอนาคตใหม่ในตอนนั้นเนี่ยที่ผมเคยเจอเขานะครับแล้วก็มาตอนนั้นคือมายื่นพจนานุกรมให้กับท่านประธานสภาชวนหลีกภัยเพราะว่าบอกว่าท่านประธานสภาเนี่ยไม่เป็นกลางไม่น่าเคารพตีความผิดคำว่านับคะแนนใหม่นู่นนี่นั่นถ้าจำกันได้แล้วก็เป็นเหตุที่ผมให้ผมรู้จักว่าอ๋อเขาก็ใช้วิธีเนี้ยคือด้อยค่าดูถูกเหยียดหยามคนอื่นที่เห็นต่างจากเขาไม่ว่าคนนั้นจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีตำแหน่งอะไรยังไงเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าครับหรือประเด็นที่เขาเห็นว่าไม่ตรงกับความไม่ตรงกับเขาคิดหรือไม่ถูกต้องไม่ถูกใจในมุมเขาเนี่ยเขาก็จะมาทำลายคนผู้นั้นหรือองค์กรนั้นหรือสถาบันทางสังคมนั้นๆด้วยวิธีการที่เขาใช้วิธีการเขาเรียกว่ากดเหยียดให้มันต่ำตมแล้วก็สลายไปให้คนรู้สึกดูถูกดูหมิ่นนะโอ้มันแย่จังเป็นอย่างนั้นจริงด้วยเขานี่เก่งที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอผม
ปะทะทางความคิดกับเขาผมก็จับประเด็นหลายอย่างเช่นกรอบของเขาเนี่ยเขาบอกว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเขาเนี่ยเวลาประชุมกันเนี่ยมันไม่เห็นจําเป็นต้องมีการตีความอย่างนั้นผมก็เลยอ๋อรู้แล้วว่าเขาพยายามเอาโลกกระทัดของเขาเนี่ยที่เขามีอยู่เนี่ยมาอธิบายสิ่งที่เขาที่เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วพอมันถูกปะทะด้วยสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งอ่ะเขาก็เกิดภาวะเงิบกลับไปเนี่ยแต่ในพื้นที่ด้อมของเขาเนี่ยเขาจะเป็นฮีโร่เขาจะมีแสงจะกลายเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นโซเชียลเอ็กโพเซอร์ก็คือการได้รับการยอมรับอย่างยิ่งใหญ่ในกลุ่มด้อมของเขาว่าเขาคือคนเก่งซึ่งจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าผมก็ผ่านประสบการณ์การชุมนุมการเมืองแล้วก็การเผชิญหน้าความขัดแย้งมาผมก็เลยรู้ว่ามันจะต้องมีกลไกบางอย่างในการหล่อเลี้ยงมวลชนของเราการโน้มน้าวมวลชนของเราให้ผมเรียกว่าเสพติดแล้วกันเนาะให้เสพติดแล้วก็ดึงดูดให้ยังเหนียวแน่นอยู่ครับถ้าไม่มีกระบวนการเสพติดไม่มีการดึงดูดไม่มีความเหนียวแน่นเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เขาต้องการของแกนนําคือพูดง่ายคือถ้าไม่ปลุกเร้าให้มันรุนแรงขึ้นยกระดับให้มันเข้มข้นขึ้นมีประเด็นโจมตีให้มันเกิดความชัดเจนในการแตกหักขึ้นเนี่ยแกนนําก็จะไร้ความหมายไปนะครับเพราะฉะนั้นการพูดอะไรที่มันทําให้เกิดความสะใจเกิดความเหยียดหยามเกิดการสลายโครงสร้างอันนี้จะเห็นว่าผมจะค่อนข้างเข้าใจเขาในมุมนี้แล้วก็ขยายผลไปสู่สื่อออนไลน์คือว่าก็ใช้กลไกเดียวกันก็คือการด้อยค่าการเหยียดเขาเรียกกดเหยียดเบียดขับให้ความรู้สึกคนเนี่ยว่าไอ้พวกนี้มันทำลายอนาคตเรามันทำให้เราไม่มีสิ่งที่สร้างสรรค์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมันกดมันล้าหลังต้องไล่มันออกไปกำจัดมันทิ้งอะไรเงี้ยอยู่ร่วมกับมันไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะใช้ได้ครับตอนนี้มีพี่คริสนะคะเสริมขึ้นมานะคะในคอมเมนต์ที่ Facebook บอกว่าเพราะเมสเสจการเป็น global citizen นะเป็นการรับสื่อและคอนเทนต์จากฝั่งนะคะที่อยากจะเป็น big global power เนาะอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าพาดพิงถึงทางของฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปด้วยหรือเปล่าจนคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือเป็นเรื่องสมัยใหม่และถูกต้องโดยไม่มองถึงเจตนาแอบแฝงหรือเปล่าคือพี่เขาบอกว่า some of the kids just want to be cool but without having any brains คือเหมือนด้วยคนที่อยู่เบื้องหลังในการฝึกฝังเนี้ยค่ะตัวตนเขาก็เป็นอย่างนั้นเนาะเขาก็เป็นเหมือนพวกที่เป็นมหาอำนาจใหญ่แล้วก็มีความมีตรรกะในว่าตัวเขายิ่งใหญ่ที่สุดทุกอย่างที่เขาเชื่อทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วเป็นแก่นสารหลักของโลกใบนี้เนี่ยความเชื่อแล้วลักษณะนิสัยเนี้ยมันเลยแบบถูกส่งผ่านลงมาถึงกลุ่มเด็กนี้ด้วยหรือเปล่าจริงๆนะผมบอกเลยนะว่าผมเฉลยให้ฟังตรงนี้ต่อหน้าเนเน่เลยว่าผมได้ความรู้เนี้ยจากคุณพ่อของเนเน่เองนั่นแหละมีวันหนึ่งผมไปงานวันเกิดของผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วผมก็ไปนั่งขอความรู้คุณพ่อพ่อเนเน่ก็เล่าให้ฟังว่าอเมริกาเนี่ยขายสิ่งเหล่านี้เป็นอาวุธนะครับก็คือสิทธิเสรีภาพความเป็นประชาธิปไตยท่านเนี่ยคงทราบอยู่ว่าคุณพ่อเข้าใจกลไกเหล่านี้เป็นอย่างดีแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวชี้วัดหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเลกูเลเตอร์ของโลกนะครับว่าประเทศไหนที่ไม่ได้เป็นมีสิทธิเสรีภาพไม่ได้มีสิทธิมนุษยชนไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยอะไรเงี้ยนะเขาจะขายคำประมาณนี้ขายชุดผมถ้าภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่าชุดวาทกรรมหรือ Discord นะครับ Discord ไม่ใช่วาทกรรมไม่ได้แปลว่าคำพูดที่ตอบโต้ไปมาไม่ใช่แต่เป็นระบบคิดที่มีพลังแล้วก็มีอำนาจของมันในตัวมันเองด้วยเนี่ยคุณพ่อเนี่ยสอนผมแล้วผมก็เลยไปศึกษาเพิ่มเป็นแรงบันดาลใจแล้วผมก็เลยเข้าใจอ๋อทำไมเขาถึงพยายามพูดถึงเรื่องนี้เอาสิ่งนั้นมาเป็นเกณฑ์แล้วก็อะไรที่ไม่ตรงกับสิ่งที่อเมริกาซึ่งเขาพยายามจัดระเบียบโลกด้วยทิศทางของเขาโดยที่เขาไม่ได้คำนึงและเคารพในความแตกต่างหลากหลายเนาะตัวเขาพูดว่าให้เคารพในสิทธิมนุษยชนไม่เหยียดกันไม่เลสซิซึมนะไม่แต่อเมริกานี่เป็นประเทศที่เหยียดมากที่สุดผมคิดว่าเป็นประเทศหนึ่งในโลกแล้วตอนนี้ก็เกิดความล่มสลายในเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ทีนี้ไทยเราก็ไปสมาทานเอาสิ่งเหล่านี้มาในหมู่คนที่อ้างตัวว่าเป็นคนรุ่นใหม่เพราะคิดว่ามันเท่พอพูดถึงสิทธิมนุษยชนโอ้สิทธิบนเรือนล่างบนเนื้อตัวเรือนล่างเนี่ยที่เขาพูดกันอย่างยกเนี่ยพูดบ่อยมากทำไมถึงจะต้องมาบังคับเราแต่จริงๆแล้ว
มันไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในสังคมแบบใช้เรือนร่างเราไปเขาเรียกปะทะสังสรรค์หรือปะทะประสานกับสังคมคือไม่ได้ไปแก้ผ้าไม่ได้ไปแค่พูดเฉพาะเรื่องเนื้อตัวแต่ว่าเราต้องพูดถึงกรอบที่เราต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นแล้วก็บริบทของความเป็นสังคมในวัฒนธรรมนั้นๆด้วยเช่นวัฒนธรรมไทยเราก็แต่งตัวแบบหนึ่งเพราะว่าภูมิอากาศภูมิประเทศภูมิสังคมเรามันก็ไม่เหมือนกับอเมริกาเช่นว่าทําไมเราต้องใส่ชุดสูทในประเทศไทยทั้งจริงแล้วเราถ้าเราเคารพในสิ่งที่เป็นความหลากหลายอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเรียกว่า one dimension man คือมนุษย์มิติเดียวอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเป็นมนุษย์มิติเดียวเหมือนกับอเมริกาคำว่าสากลไม่จำเป็นต้องบรรทัดฐานเดียวกันเงี้ยแต่ว่าพอเขาทำผ่านโพรพาแกนดาผ่านการโฆษณาชวนเชื่อทำให้เราต้องรู้สึกว่าความเป็นสากลมันต้องเนี้ยเป๊ะแบบนี้จริงแล้วความเป็นสากลของเรามันก็ควรจะมีชุดรูปแบบการดำรงชีวิตของเราที่จะอยู่ได้ใช่ไหมฮะแล้วก็เพราะว่าแต่ละคนที่มีโลกทัศน์มีชีวทัศน์มีสังคมทัศน์ของตัวเองอย่างไทยเราเนี่ยจะมีวัฒนธรรมของเราเองมันอาจจะไม่มีทางเหมือนเขาหรอกว่าเราตะวันออกกับตะวันตกก็ไม่เหมือนกันแล้วนี้กลับมาที่กลุ่มด้อมส้มนี่คืออะไรเพราะเขาเห็นเหมือนกับพอโลกของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันนำชุดข้อมูลใหม่ๆชุดหนึ่งซึ่งเป็นชุดขนาดใหญ่ที่มาเปรียบเทียบแล้วก็เป็นตัวชี้วัดในระดับโลกเนี่ยมากำกับดูแลผ่านกลไกของอเมริกานะครับในฐานะการจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยเขาก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องไปต้องเป็นการที่ถ้าอยากจับเบาไปหาหนักก็คือการมีการพูดภาษาอังกฤษที่ดีซึ่งผมไม่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้นะการเข้าถึงดิจิทัลลิเทอเรซีแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สิ่งที่เราปฏิเสธหรือว่าไปถึงการสลายโครงสร้างอำนาจนิยมนะครับขนาดใหญ่หรือว่าการยึดโยงกับการมีอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าถือว่ามันทำให้คนไม่เท่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถกระจายทรัพยากรไปสู่คนจำนวนมากได้นี่ก็พูดในแนวคิดของด้อมส้มเลยนะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราสยบยอมหรือถ้าเราคล้อยตามชุดความคิดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวาทกรรมนี้ของอเมริกาเราก็จะเข้าสู่ระบบเขาระบอบของเขาเลยเข้าสู่การสูญเสียตัวตนสิ่งที่เรามีอยู่ทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยเพราะว่าเขาก็จะครอบงำแทรกแซงเราได้แล้วก็จะกำกับจริงๆทุกวันนี้เราก็มีความร่วมมือหลายอย่างที่เราต้องกำกับอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขาอยู่หลายอย่างเช่นเรื่องของการประมงการค้านะครับมีเรื่องการกีดกันระหว่างประเทศมีอะไรเยอะเลยนะครับถ้าศึกษาแต่ว่านั่นก็โอเคเป็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเนี่ยเราคงไม่วิจารณ์อะไรมากแต่ปัญหาคือพอเป็นโครงสร้างทางสังคมทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าเราคนจะมีสิทธิ์ในการเลือกจัดสรรทรัพยากรและองค์ประกอบของประเทศของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่คนไทยเราเป็นใช่ไหมครับอย่างเช่นแล้วผมคิดว่าในอนาคตอีกสัก30-50ปีเนี่ยโลกมันจะถูกท้าทายว่าถ้าเราสูญเสียแม้กระทั่งตัวเราตัวของตัวเองอ่ะสิ่งที่เราเป็นอ่ะมันจะเท่ากับเราสูญเสียทุกอย่างเลยนะครับนั่นหมายความว่าการที่สังคมใดก็แล้วแต่ที่ปราศจากอัตลักษณ์นะครับอัตลักษณ์ที่เชิงคุณค่าครับคือทำให้เรารู้สึกอยู่ด้วยความภูมิใจในความเป็นตัวเราเองอยู่เรื่องสง่างามได้เนี่ยมันก็จะสูญเสียรากเหง้าที่เราพูดถึงตรงเนี้ยไปทั้งหมดแล้วเราก็จะมันก็จะเคว้งอ่ะแล้วอันเนี้ยผมสรุปสั้นๆเนี่ยเหมือนกับเรื่องของท่านอาจารย์พุทธทาสผมชอบมากเลยนะเรื่องหมาหางด้วนการศึกษากับหมาหางด้วนท่านเล่าว่ามีหมาตัวหนึ่งไปติดภาษาโบราณเขาเรียกว่าแล้วมันคือกับดักอ่ะถูกกับดักของนายพรานจนหางมันด้วนค่ะแล้วก็มันก็รู้สึกอายมากเลยหมาป่านะแล้วมันก็อายมากแล้วมันก็เที่ยวไปบอกหมาตัวอื่นว่าเฮ้ยแกเนี่ยนะมีหางเนี่ยไว้คอยกระดิกเอาใจคนอื่นแกต้องตัดหางดิมันถึงจะเท่อย่าไปมีหางเลยหางมันเป็นสัญลักษณ์ของทาสสัญลักษณ์ของความเป็นอะไรอ่ะความเป็นด้อมเอ๊ะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวต้องคอยกระดิก อันนี้แอบกัดกัดก็ต้องคอยกระดิกเวลาเห็นนายตัวเองมาต้องคอยกระดิกต้องตัดหางทิ้งอันนี้หมาจำนวนไม่น้อยก็หลงเชื่อใช่ไหมครับก็ไปหาวิธีตัดหางตัวเองหมดเลยนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าท่านเปรียบเทียบคำว่าหางในที่นี้ท่านไม่ได้เปรียบเทียบเหมือนกับธาตุอะไรหรอกท่านเปรียบเทียบเหมือนกับศีลธรรมชุดศีลธรรมอะไรเงี้ยเวลาคนหนึ่งทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะแล้วก็คิดว่าตัวเองเหมือนมีความบกพร่องอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าไม่อยากให้ตัวเองอยู่อย่างเงาเงา
ตามลำพังบนความบกพร่องนั้นเองก็เลยไปชวนคนที่โง่ๆเหมือนกันให้มาอยู่ในด้อมของตัวเองนะครับแล้วก็ตัดหางด้วยกันแล้วก็อันเนี้ยถ้าผมเปรียบแบบเบาๆหน่อยก็คือหางในเนี้ยเนี้ยก็คือเหมือนตัวสัญลักษณ์ของการสยบยอมการเป็นมิตรความเป็นรากเหง้าอะไรเงี้ยนะครับที่เราอันนี้ไม่ได้ว่าคนไทยเป็นหมาเนี่ยจะไปพูดงั้นแต่ว่าพูดแบบภาษาด้อมๆเนี่ยก็คือว่าให้เห็นภาพว่าอ๋อทำไมมันถึงมีการแบ่งแยกเราเขาแล้วมันใช้เกณฑ์อะไรแล้วเกณฑ์นี้มาจากไหนก็มาจากอเมริกามาจากการศึกษาทางตะวันตกที่เขาคุยกันแหละว่าการจะยกระดับสังคมให้มันมีความก้าวหน้าทันสมัยมันก็ต้องพูดถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพคำนี้ก็ได้ยินจนเกลือแล้วแล้วนี้ไอ้คำนี้พอมันเป็นลัทธิแฝงฝังเข้าไปในกลไกการศึกษากลไกสื่อสารมวลชนกลไกถามว่าผิดมันไม่ผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเหนือกว่านั้นเนี่ยคือคุณค่าของสังคมที่เราอยู่ร่วมกันในแต่ละที่มันควรจะต้องมีสิ่งที่ผมเรียกว่ารากเหง้าอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะสยบยอมตามแบบของเขาแล้วก็กลายเป็นมนุษย์มิติเดียวคือใส่เสื้อแบบเดียวกันใส่แต่กางเกงยีนหรือว่าใส่สูทผูกไทอย่างเดียวหรือผู้หญิงก็อาจจะมีชุดสูทซึ่งประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วมันเป็นเมืองร้อนมันไม่เหมาะใส่สูทแต่ว่าพอเราไม่ใส่เหมือนเขาไม่ทำตามเกณฑ์เขาเราก็จะกลายเป็นแบบพวกอะไรอ่ะด้อยพัฒนาอันซิวิไลเซชันอะไรเงี้ยนะครับนี่คือคำอธิบายว่าด้อมส้มคืออะไรมาจากไหนกลไกของความคิดของก้าวไกลก้าวใกล้ใกล้กาวเนี่ยคืออะไรแล้วก็เรียกจะครบทุกชื่อเลยใช่บิ๊กแฟนมีแฟนๆมาเสริมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่าน3คอมเมนต์ที่ได้เลยครับได้เลยครับคริสบอกว่าเหมือนการไอดอลไลซ์นะบุคคลศิลปินอยากเหมือนคนอื่นเนาะสตรัคเจอร์ของสังคมเราคือเริ่มไม่มีการสอนให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วคืออันนี้เนี่ยก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นพวกที่มีอะไรมาจะแห่กันไปหมดคือในเรื่องของการมีจุดยืนของตัวเองหรือความเชื่อของตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มองไม่เห็นเนาะหรือเห็นได้น้อยนะคะในสังคมไทยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจพี่นัชชานะคะบอกว่าเขาขายอาวุธทางความคิดด้วยการใช้สื่อปลุกปั่นฝ่ายที่เห็นต่างคืออาชญากรฝ่ายที่ร่วมเป็นพันธมิตรสุดท้ายเมื่อคนในชาตินั้นแตกแยกสิ่งที่จะกอบโกยก็คือทรัพยากรของคนชาตินั้นๆดูอิรักลิเบียดูซีเรียสิอันนี้ก็เราก็เห็นกันอยู่นะคะว่าสิ่งที่อย่างชาติมหาอำนาจเนาะเขาเข้ามาสุดท้ายเราก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในตัวหมากในกระดานของการเมืองโลกที่เขาเล่นอยู่เนี่ยเพิ่งไปจอร์เจียมาพี่ทางจอร์เจียเองก็มีปัญหาในการแทรกแซงเข้ามาเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวเขานี่ติดอยู่กับรัสเซียเลยซึ่งล่าสุดที่ความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายที่จะเขาเรียกว่าอะไรตรวจสอบนะคะเงินจากต่างชาติที่เข้ามาสู่ NGO และสื่อการดำเนินการของสื่อต่างชาติแต่ถึงกระนั้นเนี่ยการออกกฎหมายเนี่ยก็ถูกกีดกันเยอะมากเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าทางผู้นำของประเทศเนี่ยก็มีความค่อนข้างโปรเป็นในทางของฝั่งเวสเทิร์นนะคะค่อนข้างมากด้วยก็เป็นอดีตทูตฝรั่งเศสหรืออะไรเงี้ยด้วยแบ็คกราวด์ของคนที่เป็นประธานาธิบดีของเขาปัจจุบันก็เลยกฎหมายเนี้ยเลยสุดท้ายก็เลยถูกถอนออกไปนะคะไม่ผ่านสภานะคะแต่ว่าก็เห็นความพยายามที่ของคนจอร์เจียที่เขาพยายามที่จะปิดกั้นแบบปกป้องตัวเองจากการแทรกแซงของพวกประเทศมหาอำนาจซึ่งหลายๆประเทศก็พยายามทำอันนี้ไทยเราก็เป็นหนึ่งในหมากในกระดานของการเมืองต่างประเทศของเขาเหมือนกันขอคอมเมนต์สุดท้ายที่จากพี่เชียริยานะคะสินค้าของอเมริกามีประชาธิปไตยเสรีภาพสงครามแล้วก็สุดท้ายคือการขายอาวุธค่ะอันนี้จี๊ดมากชอบมากคือจริงๆเขาเดินสองขาขาหนึ่งก็คือเป็นด้านคล้ายๆกับซอฟต์พาวเวอร์ด้านสังคมด้านการเมืองที่เขาพยายามจะเข้ามาจัดระเบียบโลกใหม่สายหนึ่งก็คือฮาร์ดพาวเวอร์คือว่าเข้ามาผ่านเรือรบผ่านจรวดขีปนาวุธอะไรไฮเปอร์โซนิกที่เขาพัฒนาขึ้นแล้วก็เข้าไปตอนนี้การต่อสู้เขาเรียกว่ามัลติโดเมนผมจำอีกอันหนึ่งมัลติออเปอเรชันโดเมนใช่มัลติออเปอเรชันโดเมนก็คือการปฏิบัติการในหลายพื้นที่เป้าหมายนะครับเดิมทีมันมีบกเรืออากาศตอนนี้มันเข้าไปสู่สเปซมันเข้าสู่ไซเบอร์มันเข้าไปสู่อะไรต่างสเปซก็คืออวกาศนะครับ
อวกาศเนี่ยอเมริกาก็บุกเบิกมานานแล้วผ่านนาซ่งนาซาเพราะเขาคิดว่าถ้าสามารถสอดส่องถ้ำมองเนาะก็คือเขาใช้ดาวเทียมในการที่จะแมปปิ้งในการที่จะส่องเข้าไปดูว่าแต่ละคนทำอะไรที่ไหนมีกำลังเท่าไหร่มีการเคลื่อนพลยังไงแล้วก็ไซเบอร์ก็คือเข้าไปสู่ไฮบริดวอร์แฟร์ไซเบอร์วอร์แฟร์อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เตรียมตัวมานานแล้วนะครับเขาก็จะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามอย่าง Facebook เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าถึงข้อมูลเราได้หมดเพราะนั้น การบริหารจัดการ Big Data ที่มันเป็นบัตร Data ขนาดใหญ่นะครับขนาดเนี้ยเขาก็แทบจะครอบงำได้หมดแล้วนะครับในส่วนของประเทศที่ตกเป็นการถูกไล่ล่าอาณานิคมผ่านอะไรฮะกลไกทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถามว่าผิดไหมนะครับถ้าหากว่าเขามีความหวังดีเนี่ยมันก็คงไม่ได้ผิดอะไรแต่เพียงแต่ว่าโลกมันคือเคยมีคนบอกว่าโลกมันคือตลาดขนาดใหญ่นะครับเรารู้แล้วแต่เป็นผู้บริโภคที่ซื่อสัตย์ต่อเจตจำนงที่มันถูกปลุกปั่นขึ้นมาหมายความว่าเราเนี่ยถูกจิตวิทยาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมจิตวิทยาบริโภคเนี่ยคือเราถูกกระตุ้นเราผ่านอัลกอริทึมผ่าน AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถเราต้องสยบยอมต่อเขาโดยไม่รู้ตัวแม้กระทั่งสินค้าที่พูดถึง 4-5 ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับจริงๆมันมีเรื่องอื่นกว่านั้นด้วยนะครับเช่นเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับคือคำศัพท์ใหม่ๆแบบศัพท์บัญญัติแบบนี้ก็จะมีไหลเข้ามานะครับอย่างเช่นสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องความกระบวนการgood governance ความยุติธรรมความแรงต่างซึ่งล้วนแล้วแต่ถามว่าหลายสิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันก็ยกระดับเพราะว่าในทางกลับกันถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่มีการเคารพสิทธิเสรีภาพมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นเขาเรียกว่าอัมเบร่าใหญ่ที่คุม 5-6 ประเด็นนี้ก็คือบนสุดเนี่ยก็คือ national interest คือผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งแต่ละชาติเนี่ยก็มีกรอบของความหมายของทรัพยากรของการตีความความว่าผลประโยชน์แห่งชาติที่แตกต่างกันแล้วถัดลงมาจากคำว่าผลประโยชน์แห่งชาติที่เรียกว่าถัดลงมาแบบคู่ขนานกันเลยก็คือความมั่นคงแห่งชาติซึ่งมันก็ต้องสัมพันธ์กับเรื่องผลประโยชน์แห่งชาติว่าความมั่นคงคือเราต้องปกป้องสิ่งนั้นถ้าไม่มีสิ่งนั้นเราจะอยู่ไม่ได้ผลประโยชน์แห่งชาติมาก่อนแล้วก็เป็นความมั่นคงของชาติใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สามก็คือเป็นความสงบสุขสันติสุขภายในประเทศซึ่งไอ้ทั้ง 5-6 ข้ออย่างเช่นประชาธิปไตยมันก็ต้องตอบโจทย์เรื่องของอะไรฮะผลประโยชน์แห่งชาติถ้าเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ตอบโจทย์เรื่องนี้มันก็เท่ากับเสียอำนาจอธิปไตยไปโดยปริยายหรือว่าเท่ากับเราสยบยอมต่อความเป็นประชาธิปไตยแต่เราทำลายผลประโยชน์ของชาติหรือทำลายความมั่นคงของชาติซึ่งผมคิดว่าคนไทยควรจะต้องเข้าใจในมุมนี้ด้วยซึ่งมันเป็นเหมือนกับมิติที่มันต้องคู่ขนานกันไปครับคือถ้าต้องเลือกอ่ะก็ต้องเลือกความมั่นคงเพราะถ้าปราศจากความมั่นคงของชาติปราศจากผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมันก็ปราศจากชาติคือถูกเขายึดไปหมดครับแล้วเราก็ต้องรู้เท่าทันว่าความหมายของประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่ทำให้ท่านปอประยุทโตครับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านพูดดีมากเลยนะผมบอกว่าผมจำไม่ลืมนะบอกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยบอกความต้องการแต่ไม่ได้บอกความถูกต้องครับผมว่าอันนี้ใช่มากเลยคือการที่เราจะอ้างเสียงส่วนใหญ่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยบอกความต้องการได้แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้บอกความถูกต้องเสมอไปนะครับแล้วก็การเคารพเสียงส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ก็ควรจะต้องฟังเสียงส่วนน้อยด้วยแล้วก็หลังๆนะครับทิ้งท้ายประเด็นสุดท้ายคือหลังๆเนี่ยเริ่มมีคนตั้งคำถามว่ายิงประชาธิปไตยที่เราสมาทานใช้มาเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกคิดค้นมารวมๆแล้วก็ 2,000 กว่าปีโดยที่ยังไม่ได้มีการพยายามจริงๆก็มีนะครับพยายามที่จะแสวงหาแนวทางใหม่ๆที่จะทำใหเรามีประชาธิปไตยแบบใหม่เขาเรียกว่า deliberative democracy คือประชาธิปไตยแบบปรึกษาหรือเพราะเริ่มมีนักปราชญ์นักคิดเนี่ยเขาค้นพบว่าถ้าประชาธิปไตยในโลกนี้ยังมีแบบเดียวคือว่าโหวตชนะเท่านั้นเสียงส่วนใหญ่เท่านั้นถึงจะขับเคลื่อนถึงจะ drive ได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งคือเสียงส่วนน้อยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเสียงส่วนน้อยอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะอย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่กับคน 1,000 คนในตึกหนึ่งอะทั้ง 1,000 คนมีหลากหลายอาชีพมากแต่มีเพียงคนเดียวครับที่เป็นวิศวกรแล้วก็1คนนี้บังเอิญไปเห็นรอยร้าวที่คานเป็นรอยร้าวที่มีรอยแครกรอยที่มันแตกแยกแบบมีนัยสำคัญว่ามันอาจจะทำให้ตึกนี้ถล่มได้เพราะรับน้ำหนัก 1,000 คน1คนนี้ก็บอกกับ 1,000 คนอีกไอ้บ่อย999คนว่าเฮ้ยเราเป็นวิศวะนะเราดูอาคารนี้แล้วอ่ะมันรับน้ำหนักไม่ไหวแล้ว
มันจะพังแน่ๆเลยภายใน3ชั่วโมงเนี้ยถ้าเราไม่อพยพออกจากตึกเนี้ยมันจะพังไอ้999บอกอืมเสียดายตึกสวยเรายังกินข้าวกันอยู่เลยเราก็ยังเที่ยวสนุกปาร์ตี้กันอยู่เลยเอางี้เรามาโหวตกันดีกว่าว่าจะอยู่หรือจะไม่อยู่เพราะว่าโหวตออกมาแล้ว990คนนะครับบอกให้อยู่อีก9คนบวก1ก็คือบวกวิศวกรบอกว่าไปดีกว่าไม่อยู่ปรากฏว่า90คนนั้นออกไปนะครับอีก990ที่อยู่ในตึกนั้นก็ถล่มลงมาถามว่าใครผิดใครถูกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แบบกว้างๆนะครับแต่ในความเป็นประชาธิปไตยมีความหลากหลายกว่านั้นอีกนะซึ่งก็อยากจะบอกว่าบรรดาดอมส้มติ่งส้มเนี่ยเรายังไม่ได้เข้าประเด็นว่าเราจะมีวิธีรับทัวร์ของเขายังไงแต่เราผมอยากให้พูดตรงนี้เพื่อให้เข้าใจว่าผมอ่ะก็เป็นคนหนึ่งที่ศึกษาเขาอย่างดีนะแล้วก็เข้าใจกลไกของสิ่งที่เขาคิดในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้เลยคือว่าการพยายามมองว่าโครงสร้างหลักในเชิงความมั่นคงในเชิงผลประโยชน์ของชาติอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกลายเป็นปัญหาทั้งที่จริงแล้วเนี่ยสถาบันเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยค้ำให้ความเป็นประเทศไทยเนี่ยยังคงอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อีกไม่กี่ปีอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะได้เห็นว่าความล่มสลายของประเทศที่สมาทานเสรีภาพแบบสุดโต่งบ้าคลั่งคุ้มคลั่งเนี่ยของเขาเนี่ยมันเริ่มจะทยอยล่มสลายแม้แต่ประเทศแม่ของประชาธิปไตยอย่างอเมริกาหรือแม้แต่ฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไงครับยับครับผมใช้คำเรียกว่ายับนะครับโฮมเลสของอเมริกาเอ่ยการประท้วงการปะทะกันแม้กระทั่งฝรั่งเศสเนี่ยถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเอาถ้าคนที่สมาทานอเมริกาฝรั่งเศสเอาวิธีการในการปราบม็อบปราบคนที่ไปคุกคามประมุขรัฐมาใช้เนี่ยแล้วคุณยอมรับได้ผมคิดว่าก็ต้องลองดูเห็นไหมฮะล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งมั้งเข้าไปประชิดขบวนรถของโจไบเดนซึ่งเป็นประธานาธิบดีโหตำรวจเขาพุ่งไปชาร์จนะครับเข้าไปกดกระชากออกมากดบนพื้นกลางถนนแล้วมือตบนะครับโหดเลยใช่คนที่เดินบนทางม้าลายใช่บนทางม้าลายใช่ครับใช่ถือโทรโข่งขนาดแค่โทรโข่งนะครับแต่ว่าจะเข้าไปประชิดตัวผู้นำของเขาครับก็ยังโดนตบคว่ำแบบนั้นเลยครับแล้วก็โอ้โหแบบขึ้นไปคอมแล้วก็ตบแบบไม่ยั้งเลยตบหัวหน้าเลยใช่ใช่อันนั้นก็ดูรุนแรงเกินไปแต่ว่าใช่ครับรุนแรงเกินไปที่อย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยเขาคงไม่มีทางเห็นนะเขาคงปิดกั้นไม่ให้ลูกๆด้อมส้มของเขาได้เห็นว่าจริงๆอเมริกาไม่ใช่แบบประเทศที่ใช้ประชาธิปไตยแล้วมีแบบบรรยากาศเป็นอยู่ที่เหมือนดังสวงสวรรค์นั่นคือภาพเหมือนที่เขาสร้างไว้ว่าเฮ้ยประชาธิปไตยมันต้องแบบแท้จริงแต่เห็นด้วยมากๆอย่างที่พี่อี้พูดเลยคือเราคือไม่ว่าจริงๆจะถามว่าระบอบไหนเหมาะกับประเทศไทยที่สุดไม่ว่ามันไม่มีระบอบไหนที่ตายตัวเพราะว่าไม่ว่าจะของประเทศไหนก็ตามแต่สุดท้ายอ่ะแต่ละประเทศอ่ะคือต้องเฟ้นหาหรือคิดค้นระบอบที่เหมาะกับตัวเองขึ้นมาตามบริบทของตัวประเทศเองตามศักยภาพและความสามารถของคนในแต่ละประเทศเองคือถ้าประเทศไหนที่เราไม่สามารถการันตีได้ว่าคนในประเทศเนี่ยสามารถมีวิจารณญาณหรือมีสามารถแยกแยะในเรื่องของอารมณ์และตรรกะเหตุผลได้หรือถ้าเรายังเป็นประเทศที่ประชาชนอาจจะยังไม่มีศักยภาพในการที่จะสืบสอบหาความรู้ในเชิงลึกได้อาจจะฟังอะไรเพียงแค่ผิวเผินหรือถ้าทั้งหมดนี้ใช้คำว่าถ้านะคะหรือถ้าเราเป็นประเทศที่ประชาชนยังคงคิดในเรื่องของความสุขสบายและประโยชน์ของตัวเองเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศเนี่ยทั้งถ้าสมมตินั่นคือซีนาริโอที่ประเทศเราเป็นถามว่าเราสามารถมอบอำนาจแบบโดย 100% ให้ทิศทางของประเทศเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยประชาชนได้หรือใช่ไหมมันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกระบวนการที่มันจะต้องมีการแบบเหมือนให้สติกันหรือการแบบช่วยตบให้มันเป็นไปในทิศทางที่ประเทศมันจะไม่เจ๋งอ่ะอันนี้เห็นด้วยแม่ปรบมืออันนี้ก็ถูกนะครับแต่ว่าประเด็นคือว่ากรณีเนี้ยมันถ้าสูตรฟังอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปเถียงเอาตักกะด้อมส้มมาเถียงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยมันดูถูกประชาชนทำไมถึงต้องดูว่าคนไม่เท่ากันต้องอีลีทเท่านั้นเหรอถึงจะสามารถที่จะแบบมีสิทธิ์มีเสียงตัดสินได้อะไรเงี้ยคนฐานรากในโลกความเป็นจริงอ่ะอืม
คนฐานลากไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงหรือไงพวกทำหน้าบนหลังคนอะไรเงี้ยเนี่ยก็มาละเดี๋ยวก็จะมาแนวนี้จริงๆถ้างั้นเข้าประเด็นวาระหนึ่งที่เราตั้งใจจะคุยกันถ้าอย่างนั้นเนี่ยเจอพวกที่มาอย่างแบบเราพยายามพูดด้วยตรรกะของโลกความเป็นจริงแล้วอย่างที่เราคุยกันแล้วเขาก็จะมาด้วยตรรกะของการขี่ยูนิคอร์นมาแล้วมาคุยกับเราบนแบบทางเซตทางสายรุ้งอย่างเงี้ยค่ะพี่อีบริการการพวกอย่างเงี้ยยังไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าสสหลายคนสวหลายคนสารนะคะรู้สึกตอนนี้ก็พยายามกดดันท่านประธานสภาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพี่อี้ในผู้ที่มีประสบการณ์ในการรับทัวร์ส้มมาโดยตลอดแล้วก็เคยนะคะทำงานใกล้ชิดนะกับผู้ที่เป็นอดีตประธานสภาเนี้ยค่ะมีแนวทางบริหารจัดการทางในฝั่งตัวพี่อี้เองยังไงแล้วในตอนนั้นเนี่ยท่านชวนในฐานะประธานสภาเขาคิดว่าน่าจะเจอแรงกดดันในลักษณะเดียวกันเนี่ยตอนนั้นท่านมีแนวทางในการบริหารจัดการหรือหลุดพ้นจากตรงนี้ได้อย่างไรคะผมตอบส่วนตัวของผมก่อน3ประเด็นง่ายๆนะครับ1ผมเนี่ยถ้ามาใน Facebook เนี่ยหรือว่ามาในสื่อออนไลน์ผมจะเข้าไปส่องกลับเขาก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยผมจะไปเช็คดูว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วผมก็จะประเมินอีกทีนึงว่าท่าทีของเขาเนี่ยสมมติว่าพูดตรงไปตรงมานะอย่างเช่นผมไปดูว่าเขาแบบดูระดับการศึกษาระดับความคิดเขาเพราะบางทีในไบโอของเขาเนี่ยจะเขียนว่าจบชาตินี้มาเรียนเท่านี้มานู่นนี่นั่นมาผมก็จะมีเมตตาระดับหนึ่งผมก็จะอ่ะโอเคแล้วก็มีลูกน่ารักมีครอบครัวที่ดีผมก็จะเมตตาระดับหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะรู้สึกว่าอยากแสดงออกอันนี้เรื่องจริงนะผมจะไปส่องก่อนเลยนะอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็อ่ะผ่านได้ผ่านเพราะว่าผมเบอร์ไหนเนี้ยเหรอเหมือนกดทางลงจากคนหนึ่งมาส่องเลยจะเอามาใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็มีระดับของความมาเกรียนในแบบไหนเช่นแบบว่าแสดงความเห็นแบบพร่องๆออกมาว่าโอ้ไอ้พวกสลิมไอ้พวกควายพวกอะไรเงี้ยเราก็จะอ๋อถ้าหยาบมาไม่ได้แปลว่าเราต้องหยาบกลับเราเข้าไปส่องดูอ๋อถ้าเป็นระดับนี้นะครับเราก็จะประเมินว่าอ๋ออย่าเสียเวลาด้วยเลยนะครับหรือว่าถ้าเราหงุดหงิดเราก็ประเมินตัวเองด้วยนะถ้าเราอารมณ์ไม่ดีอยู่เราก็บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยผมต้องขออนุญาตฟ้องนะครับแล้วผมก็จะแคปเขาไว้แล้วก็ส่งข้อความที่ดูเป็นความเสี่ยงที่เขาจะผิดกฎหมายแล้วผมก็จะแคปกฎหมายเนี่ยเข้าไปให้อ่านด้วยมาตรา328ผู้ใดหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณานู่นนี่นั่นบาบาเขาก็จะเงียบเลยครับหายไปอันที่2เนี่ยถ้าเป็นพวกสายฮาร์ดคอร์มีนะครับที่มีโปรไฟล์เป็นรูปหมิ่นสถาบันมีคำพูดที่รุนแรงมีอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะปล่อยแล้วก็จะเก็บหลักฐานแล้วก็ไปสอยทีเดียวไม่ให้เขารู้ตัวนะครับเพิ่งมาเฉลยตอนนี้นะครับผมจะโหดนิดนึงนะแต่ว่าพอถึงเวลาจริงพอผมไปดำเนินคดีแล้วไปอันนั้นแล้วผมถึงจะมาโพสต์บอกเขาเบาๆว่าตอนนี้หลอกคุดจะขี่ยูนิคอร์นมาเจอคุดกลับไปก็อย่าร้องแล้วกันเพราะว่าถือว่าคุณแรงมาแล้วเป็นความแรงที่เถื่อนถอยอันนี้เราก็ไม่รับแต่ว่าบางทีก็ถ้าเขาขอโทษนะครับก็ให้อภัยเขาแหละครับเพราะว่าบางทีก็ต้องยอมรับว่าผมเนี่ยไม่มีความต้องการที่จะไปมีคดีความอะไรใครหรอกแต่ว่ากับบางคนเนี่ยคุยด้วยธรรมดาไม่รู้เรื่องแล้วข้อที่3เนี่ยผมคิดว่าเป็นคนกลุ่มคนที่ต่อสู้ด้วยแล้วทำให้เราสนุกอ่ะก็คือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความคิดความเข้าใจซึ่งเราก็ฟังเขานะเป็นด้อมที่แบบว่าฉลาดแล้วก็มาด้วยความแบบหวานก่อนโอ้ผมเคยเป็นแฟนเคยชอบเคยนู่นนี่นั่นหรือชอบคุณมาก่อนนู่นนี่นั่นเคยชอบพักนู่นนี่นั่นมาก่อนเราก็เอ๊ะแล้วก็จะตบด้วยคำเขาก็จะเหมือนกับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องอย่างนี้เราก็จะไม่โน้มน้าวเขาเพราะคิดว่าไม่ประโยชน์นาทีนี้ไม่ประโยชน์แล้วแต่ว่าก็จะฟังเขาว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นเพนพอยต์เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถฝ่ายเราเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ตอบความต้องการของเขาได้คืออะไรและเพราะอะไรแล้วถ้าเราใจเย็นพอหรือเรามีเวลาพอเราก็จะอธิบายแต่ถ้าเราไม่มีเวลาหรือเราแค่ขี้เกียจอ่านเราก็อาจจะเอาข้อมูลที่เราไปเซิร์ชหามาให้หรือความคิดที่มันพอจะทำให้เขาเปิดใจคุยกันได้ก็ไปส่งต่อให้เขาก็อันนี้จะเป็น3ระดับที่คิดเร็วๆก็คือจากประสบการณ์นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราต้องไปจัดการทุกคนในแบบเดียวกันเนี่ยบางทีเขาก็จะระดมคนมาเคยมีบางคอมเมนต์เนี่ยโหตอนนั้นผมพูดเรื่องจำได้ว่าการยืนในโรงหนังผมจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบว่าต้องยอมรับว่าไม่ได้สุดโต่งว่าห้ามยืนไอ้ต้องยืนนะห้ามไม่ยืนแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าเป็นผมก็จะยืนเพื่ออะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่า
เฮ้ยมันเป็นการแสดงออกถึงสัญลักษณ์แล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบนั่งนานๆด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะมีมุกที่เล่นทีจริงนะปรากฏว่าคนมาเม้นเป็นด้อมส้มเนี่ยเยอะมากโอ้ยไอ้นี่มันโบราณนู่นนี่นั่นผมก็บอกว่าเอ้ยถ้างั้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตที่จะดำเนินการคนละสูงสุดเนี่ยผมคุยกับทนายก็คนละ 300,000 นะรับเป็นเงินสดนู่นนี่นั่นเท่านั้นประมาณเนี้ยครับก็เงียบกันหมดเลยหายจ้อยเลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านชวนเนี่ยท่านไม่ผมไม่เคยเห็นท่านกังวลเรื่องพวกนี้เลยนะใครจะมากดดันท่านจะมีอะไรมายังไงท่านก็นิ่งๆของท่านไปแล้วก็ทำงานตรงไปตรงมาของท่านไปแล้วก็ท่านก็บอกว่าก็ทำตามหลักการให้ถูกต้องแต่ว่าถ้าอะไรที่คอมโพไมส์แล้วฟังเสียงสะท้อนของคนที่คิดต่างได้ท่านจะฟังเสมอแล้ว อย่างตอนนึงที่ผมว่าท่านทำสิ่งนึงอ่ะแล้วคนเนี่ยก็วิจารณ์ท่านแบบไปกลับก็คือทั้งสองฝั่งกรณีของการอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับที่มีการมาขอให้อภิปรายเป็นการทั่วไปแบบไม่ลงมตินะครับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิญาณตนไม่ครบของท่านประยุทธ์ของท่านนายกประยุทธ์เนี่ยคนก็บอกว่าโอ้โหท่านชวนไม่น่าไปนั่นเลยให้ท้ายพวกมันแต่ท่านบอกว่าก็อยากฟังเหตุผลเพราะว่าท่านคิดว่าถ้าไม่เปิดรูให้เขาระบายเนี่ยนะครับเขาก็จะซัดแล้วก็หาว่ามีกลไกอื่นๆที่มันจะทำให้บ้านปลายไปกว่านั้นนะครับสุดท้ายพอท่านเปิดเนี่ยก็กลายเป็นว่าเอาจริงๆนะฟังตอนนั้นพี่ปลายไม่รู้กี่คนแต่ประเด็นก็วนอยู่แค่นั้นแหละแล้วสุดท้ายก็ไปต่อไม่เป็นอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเอาเป็นว่าสรุปตรงเนี้ยว่าวิธีการรับมือด้อมส้มมี5วิธี1ก็คือประเมินตัวบุคคลและสถานการณ์ที่มาคอมเมนต์ว่าเป็นแนวไหนถ้าแนวบ้านๆแนวแบบไม่มีพิษมีภัยรุนแรงไม่ใช่แกนนำไม่ใช่อะไรเงี้ยก็อาจจะปล่อยผ่านหรืออาจจะเตือนสองเนี่ยคือพวกคือปล่อยผ่านเลยไหมพี่อี้พวกแอคหลุมอะแอคหลุมเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเช็คได้คือพอเข้าไปดูไบโอเข้าไปดูโปรไฟล์ผมจะเข้าไปดูรูปแล้วไม่มีรูปอื่นๆเนี่ยผมก็รู้แล้วก็จะไม่แอคหลุมนี่จริงๆผมไม่ค่อยผ่านนะเพราะผมรู้ว่าถ้าไม่หยุดมันเนี่ยเดี๋ยวมันมาอีกมาเยอะเลยละแอคหลุมเนี่ยเพราะมันง่ายไงเพราะอันนี้ไม่ได้กันเดี๋ยวกูมาไอเนี่ยผมก็จะเล่นค่อนข้างหนักเพราะถือว่าเหมือนกับคุณไม่มีตัวตนที่แบบผมจะต้องคอนเซิร์นคุณมากนะเพราะคุณอาจจะมีหลายๆแอคเคาท์แล้วคุณก็เอาแอคหลุมมาดักผมอันนึงโอเคอันที่2เนี่ยถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยที่แบบว่ามาฮาร์ดคอร์ใส่มารุนแรงใส่ก็จะเอาคดีเอากฎหมายเอาอะไรว่าไปเพื่อปกป้องแล้วก็มีเหมือนกันนะมาท้าทายโอ้ยฟันธงเลยไม่ทำจริงปรากฏว่าผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรถ้าคุณเชื่อว่าผมไม่ทำจริงผมก็ทำให้เพราะใจผมก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่ว่าคุณท้าผมก็ทำแล้วผมก็ไปแจ้งความให้แล้วก็ไปแปะคือนี่เป็นความเกรียนใช่จริงๆจริงๆแล้วมันเป็นความเกรียนส่วนตัวคือตอนแรกว่าจะไม่นะนี่ก็เฉลยตรงไปตรงมานะว่าส่วนใหญ่ผมไม่หรอกแต่ว่ามาหาเรื่องอ่ะอะไรที่มันมาหาเรื่องอ่ะมาเกรียนอ่ะผมก็ไม่ชอบไม่รอเหมือนกันผมก็จัดให้เขาเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายเขาก็เลยเงียบไปสามก็คือพวกที่แบบปัญญาชนพวกที่คุยกันได้อะไรเงี้ยก็จะคุยนะครับแล้วก็จะไม่โน้มน้าวนะจะไม่ชวนกับจงกับใจอะไรไม่มีเพราะว่าผมคิดว่าต่างคนก็ต่างถึงเวลาเนี่ยตามสถานการณ์เปลี่ยนความคิดก็อาจจะเปลี่ยนอันที่4ก็คือพวกที่แบบว่ามาแบบหลอกถามข้อมูลมาแบบทีเล่นทีจริงทีแซะทีอะไรเงี้ยมีหยอกมีหยอดมีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาอดีตเก่าๆเอาแผลเก่าๆของพรรคของอะไรมาหยอดมาแซะมาอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าอธิบายด้วยความจริงแบบจริงจังนะคือสมมติว่าข้อมูลเรื่องทำร้ายผมพูดเขาโพสผมก็มาตอบโต้เรื่องสสทำร้ายผู้หญิงเอาเด็กมาเป็นเครื่องมือเขาบอกอ้าวแล้วของคุณล่ะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งเดี๋ยวในนี้ก็จะได้คุยต่อผมก็จะบอกว่าตอนนี้ขั้นตอนนี้เป็นอย่างนี้1 2 3 4พอเขาเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้เข้าข้างแบบสุดโต่งอ่ะคือไม่ได้เข้าข้างว่าโอ๊ยพรรคพวกเดียวกันถูกหมดอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ผิดก็ว่าไปตามผิดเขาก็เริ่มจะฟังแล้วก็เริ่มจะแบบเริ่มเปิดใจแล้วก็เริ่มแบบเรสเพคในพื้นที่ของกันและกันแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกที่แบบว่ามันมีพวกแขวนอ่ะผมเคยจัดขับเฮ้าส์เจออะไรก็ไปแขวนคือหมายความว่าเถียงสู้เราไม่ได้อธิบายเรื่องการสื่อสารกันแล้วไม่นั่นมันก็ไปเรียกพวกมาลุมเอาไปแขวนบ้างเอาไปผมก็ทำกลับทำมาทำกลับไม่โกงผมก็เลยรู้แต่เขาเยอะนะผมก็ทำกลับบ้างคือถ้าคุณแขวนผมก็แขวนคุณแล้วก็ผมก็แต่ผมก็จะพยายามระมัดระวังเหมือนประจานนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับแขวนก็คือสมมติเขามาโพสต์อะไรด่าแรงๆผมก็จะแคปอันเนี้ยแล้วก็ไปแปะในโพสต์ใหม่ของผมแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยคือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยนะและการกระทำอย่างเงี้ยมันผิดอย่างไรบ้างแล้วผมคิดว่า
บ่อยครั้งเนี่ยที่ผมเจอเวลาที่ผมคุยกับด้อมส้มเนี่ยคือคุณมักจะไม่ดีเบตในคอนเทนต์ของผมแต่คุณมักจะมาโจมตีที่ตัวตนตัวบุคคลน่ะเพราะคุณเถียงอธิบายในเชิงเนื้อหาไม่ได้แต่คุณบอกอุ๊ยไอ้นี่มันนู่นนี่นั่นคือแทนที่ถ้าผมพูด A แล้วคุณไม่เห็น A คุณบอกว่า B ดีกว่าคุณก็ต้องบอกว่า A กับ B มันต่างกันยังไงแต่พอผมพูดว่า A คุณบอกว่าไอ้อีมันเอา A มาไอ้อีมันกลายเป็นตัวผมซึ่งโอเคผมอาจจะทำให้ถ้าผมเราต้องการสื่อสารกันแบบคุยกันเราต้องเอาเนื้อหามาดีเบตกันแต่คุณกลับกลายมาโจมตีแล้ววางเช่นแพ้เลือกตั้งแล้วนั่นนี่นั่นผมบอกว่าตอนประชาธิปไตยคุณมีแค่นั้นอ่ะคือดูถูกคนอื่นคุณก็เท่ากับดูถูกตัวเองคือผมจะใช้วิธีเนี้ยการย้อนกลับไปย้อนกลับมาว่าถ้าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันเท่ากับสิ่งที่เลวร้ายคุณว่าคนอื่นเลวร้ายแต่สิ่งที่คุณทำสิ่งเลวร้ายคุณก็ไม่ต่างกันกับสิ่งที่เลวร้ายนั้นเพราะนั้นก็พอเราอธิบายแบบซอฟต์แบบเนี้ยเขาก็จะไปต่อยากแล้วครับเช่นทำไมเราไม่เถียงกันด้วยเนื้อหาล่ะทำไมต้องมาด่าตัวคนแล้วมันก็วนอยู่แค่นี้แพ้เลือกตั้งแล้วยังไงเหรอแพ้แล้วก็แต่ว่ากูล้มมึงได้ก็แล้วกันอะไรเงี้ยบางทีก็กวนๆไปบ้างเหมือนกันความจริงเมื่อเน่เพิ่งเขียนบทความไปเมื่อวานนะคะแล้วตอนท้ายบทความเนี่ยทิ้งท้ายว่าคือเมื่อมีการโหวตในเรื่องยัตติในสภาว่าการโหวตคุณพิธาเป็นนายกครั้งที่2ไม่ได้มาควบคู่กับศาลตัดสินออกมาพอดีเนาะนี่ก็เขียนบทความออกมาเลยคาดการได้เลยว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอย่างแรกเลยคือศาลรัฐธรรมนูญนี่คือต้องเตรียมรับรถทัวร์ไว้ให้ดีและเตรียมเลยว่าข้อมูลส่วนตัวในทั้งภรรยาและลูกของคุณจะต้องโดนอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เน่เขียนทิ้งท้ายไว้เลยว่ามันอีกนานเท่าไหร่ที่ประเทศไทยและสังคมไทยต้องเป็นกระโถนมารองรับอารมณ์ของคนพวกนี้เนาะทีเนี้ยใน Twitter นะคะมีพี่วิวัฒนะคะคอมเมนต์มาเนาะลักษณะคล้ายเดียวกันนะคะบอกว่าอยากขอคำแนะนำที่จะดูแลปัญหาแบบยั่งยืนสำหรับกรณีที่สุดโต่งมากๆและไม่ยอมรับฟังเหตุผลใดๆเลยครับในว่าใน Twitter นี่คงน่าจะเจอเคสนี้เยอะนะคะคนอีกอันนึงนะที่ผมจะนิสัยไม่ดีมากๆเลยผมไม่ชอบบล็อกใครนะผมจะเลี้ยงไว้อ่ะเลี้ยงไว้แบบเพื่อฝึกจิตอันนี้เป็นความป่วยความไม่สบายจิตของผมอย่างนึงคือผมจะเลี้ยงไว้แล้วแบบแล้วนี่หนูว่าพี่มาแฉมาเนี่ยถ้ากูทนคนอย่างมึงได้เนี่ยไม่มีอะไรที่กูทนไม่ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยโอ้อะไรเงี้ยผมจะชอบแบบแต่ว่าแล้วแต่อารมณ์ผมในช่วงนั้นด้วยนะว่าผมจะแบบแต่ผมจะเตือนสติตัวเองตลอดว่าระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนที่มายั่วโมโหได้พวกแอคลุ่มพวกอะไรพวกนี้มันมายั่วโมโหแล้วก็ทิ้งไปเราก็ต้องไม่ลดจิตใจเราไม่ลดเกรดเราอะไปหมกมุ่นกับคนพวกนี้มากเกินไปแล้วก็ต้องหาอะไรที่แบบพอรู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยต้องถอนออกมาจากพวกสุดโต่งแล้วเราก็ไปหาอะไรทำที่มันแบบบันเทิงใจอะแล้วถ้านึกอะไรขำๆนึกอะไรขำๆได้ค่อยกลับไปหยอดแบบหยอกเขาอะครับหยอกให้เขางงๆว่าโหกูด่าเล่นมึงขนาดนี้มึงยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยคุณคริสบอกว่าคุณเป็นคนซาดิสครับคุณอีนี่แบบก็เฉลยตรงนี้เพราะผมรู้สึกว่าไม่งั้นนะชีวิตมันจะไม่มีสีสันเลยแล้วอย่าดาวอย่าแบบซึมซับอย่าติดตกกับคำพวกนี้เพราะว่าให้ถือเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นเหมือนกับการกระตุ้นด้านมืดของตัวเราเองอ่ะเหมือนกับหนังเรื่องสไปเดอร์แมนอ่ะถ้าคุณอยากจะเป็นฮีโร่อ่ะคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องสร้างผู้ร้ายขึ้นมาก่อนผมไม่ได้บอกว่าเขาเป็นผู้ร้ายนะจริงๆผมอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมอาจจะพูดไม่ได้ทั้งหมดก็ได้ว่าเขาเป็นผู้ร้ายเพราะว่าเขาทำให้เขาตัวเขาเองเป็นผู้ร้ายในสายตาผมเองนะแล้วแต่ผมว่าผมจะไม่ใช้วิธีการปราบผู้ร้ายแบบรุนแรงแต่ผมจะทำให้เขาเนี่ยผมใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าหักออกเป็นดอกไม้อะหักออกเป็นดอกไม้คือเหมือนกับตอนที่มีคนยิงธนูใส่พระรามมั้งแล้วท่านก็เสกอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นคาถาแล้วก็ธนูทั้งหมดเนี่ยก็เป็นดอกไม้หมดเลยหรือตอนที่มีคนมาหาเรื่องพระพุทธเจ้าก็มีคนมาช่วยหรือแม่พระแม่ธรณีมาช่วยอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนให้สิ่งที่เลวร้ายอ่ะตอนนั้นผมเคยฟังพระอาจารย์ท่านนึงอ่ะผมจำไม่ได้แล้วท่านชื่อพระอาจารย์บัตเทืองหรือเปล่าก็ท่านสอนเรื่องนี้แหละผมก็เลยชอบธีมของอันเนี้ยหักออกเป็นดอกไม้คือถ้าผมรู้สึกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ผมสามารถแปลงความคิดลบของคนอื่นมาเป็นพลังบวกที่เสริมหนุนขับเคลื่อนให้ตัวเองได้มีพลังเหมือนที่ผมลุกขึ้นมาสู้กับด้อมส้มและก้าวไกลใกล้กาวมากๆเนี่ยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่าผมเจอพวกเขาเนี่ยเหยียบ
ผมบอกแน่ๆเลยนะว่าผมเนี่ยมีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างสุขสงบหลังจากลงเลือกตั้งครั้งนี้แล้วผมกะจะเลิกแล้วแต่เป็นเพราะบรรดาก้าวไกลใกล้เก่าแล้วก็ด้อมส้มของเขาทั้งหลายที่มากระตุ้นอารมณ์ฮึกเหิมคือปลุกให้ผมเนี่ยกลายเป็นผมชอบดูดราก้อนบอลปลุกให้ผมกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าขึ้นมาเนี่ยโดยที่มึงไม่รู้ว่าหาเรื่องกูชิบหายอะไรเงี้ยแล้วคือผมแบบอยากจะสุขสงบอยากใช้ชีวิตแบบเฮ้ยพอแล้วการเมืองไม่เอาแล้วแม่งมาหาเรื่องผมแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยระเบิดพลังขึ้นมาดีกว่าแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าจริงๆแล้วการได้มีคู่แข่งหรือมีอะไรที่ท้าทายชีวิตอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ฝึกฝนได้รับสมองแล้วก็ได้ผมเรียกว่าเป็นการหาปลาฉลามให้กับตัวเองเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือเรื่องนึงนะผมเล่าสั้นๆแล้วกันเนาะคือเขาบอกถึงพัฒนาการของตู้แช่แข็งของญี่ปุ่นนะครับที่ยุคนึงอ่ะครับเขาเคยส่งออกปลาแล้วเขาพยายามหาวิธีแช่แข็งปลาแต่ปรากฏว่าทำยังไงก็ปลาก็ไม่สดเพราะหลายปีหลายสิบปีก่อนนะจนมีคนคิดบอกว่าให้เอาปลาฉลามอ่ะตอนแรกคือเขาให้เอาปลาเป็นๆเนี่ยใส่เข้าไปในถังขนาดใหญ่กระชังหรือในกระดาษใหญ่บนเรือแล้วก็เอามาส่งปรากฏว่ามันก็ไม่สดเพราะว่ามันว่ายวนอยู่ในถังแล้วมันก็เมาอะไรสักอย่างเขาบอกให้ใส่ปลาฉลามเข้าไปตัวนึงตัวเล็กๆในบ่อที่มีในกระชังใหญ่ๆที่ขนบนเรือสมมติมีปลา 1,000 ตัวพอถึงฝั่งปลาจะเสียไป100ตัวแต่99ตัวนี่คือกล้ามโตเลยครับเพราะว่ามันว่ายหนีฉลามผมว่าคนเราต้องหาฉลามของตัวเองให้เจอครับว่ามันต้องมีฉลามบ้างคือต้องมีคู่ที่คู่เปรียบเทียบคู่แข่งที่ทำให้เราฮึกเหิมกระตือรือร้นนะครับไม่งั้นนะเราก็จะอยู่อย่างเฉื่อยเฉื่อยสงบเกินไปและการเมืองในมันคือมิตินี้แหละคือคนแพ้หรือคนที่ถูกเหยียดถูกอะไรเงี้ยจะถูกพวกที่คิดว่าตัวเองเก่งกว่าไม่กว่าพวกเยอะกว่ากลางใส่แต่หารู้ไหมว่าไอ้พวกเนี้ยสุดท้ายเนี่ยมันจะตายเพราะความเก๋าของคนที่อยู่มาก่อนผมเรียกว่ายุทธศาสตร์เก๋าตบเกรียนเก๋าแล้วมันเก๋าตบเกรียนใช่ครับเราใช้วิธีเนี้ยเก๋าตบเกรียนคือนิ่งๆเงียบเงียบล่อมาให้มาแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็ตบแล้วก็อีกอันนึงนะถ้าเราจะทำงานการเมืองคือเราต้องมองไปที่ตัวใหญ่เราต้องเล่นตัวใหญ่อย่าไปเล่นตัวเล็กเล่นตัวใหญ่ๆพิธาอย่างเงี้ยเล่นอะไรปิยบุตรอย่างเงี้ยไม่เปลืองแรงเนาะไม่เปลืองแรงใช่แล้วทัวร์มาทีเดียวมันจะได้คุ้มไม่งั้นเล่นยิบย่อยตัวเล็กตัวน้อยมันตอดเล็กตอดน้อยมันไม่สนุกไม่มีพลังหลังๆผมรู้แล้วแล้วผมเข้าใจความซาดิสของสื่อไทยพอเราเล่นกับตัวใหญ่ๆตบมันแรงๆเนี่ยสื่อชอบเห็นความเสี่ยมการทะเลาะกันการขัดแย้งกันเอาไปดราม่าต่อไปมีคอนเทนต์สื่อชอบผมเมื่อก่อนไม่เอาคนเรื่องพวกนี้เลยนะแต่ว่าพอผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยมันแย่นะมันทีมันยังไม่เกรงใจใครมันดุดันมาก่อนไม่เกรงใจใครเราต้องสู้กับนะครับแล้วผมก็เดิมทีผมเป็นสายหวานนะสายบุญผมไม่ค่อยนั่นเนี่ยใครแต่เพราะความกลางของมันใช่ความกลางของมันเนี่ยมาเกรียนใส่มาหาเรื่องผมก็เยอะๆผมก็เลยสู้มันเลยแล้วก็นับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยในเพจแทนคุณจิตอิสระเนี่ยครับผมเนี่ยด่ามันวันละ20โพสต์เป็นเวลากว่า2เดือนกว่าแล้วโดยที่ไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมรู้สึกมีความสุขในชีวิตมากเลยแล้วรู้สึกเต็มๆมากว่าผมได้ใช้ชีวิตได้คุ้มแล้วประมาณนี้สนุกดีมีคอมเมนต์นี่คือบอกชื่นชมนะคะเฉียบมากนะเก๋าตบเกรียนนะคะมีพี่สันทลีนะคะบอกถ้าคุณอี้และคุณเกตมารวมกันนี่รับรองแซ่บแสบสวงก้าวไกลแน่นอนต้องแท็กทีมนะชนคุณเกตมาด้วยก็เพิ่งแยกกับเขาเมื่อตอนเที่ยงนี้เองวันนี้ไปอยู่กับเขามาที่เชียงใหม่นะเห็นเขาไปถือป้ายอะไรอะไรนะคะเห็นเขาไปถือป้ายอะไรอยู่ที่ท่าแพมั้งใช่ๆก็ชวนไปแต่ตอนก่อนที่จะเชิญพี่อี้เข้ามาเนี่ยก็มาเล่าให้คนที่มาจอยไลฟ์สดฟังว่าเฮ้ยบรรยากาศเชียงใหม่จริงๆมันไม่ได้แย่อย่างที่คิด คือตอนไปถือไปช่วยเก็บถือป้ายแล้วเราก็ไปยืนถืออยู่ริมถนนด้วยนะ
นะฮะแบบเอาจากประสบการณ์นะรถประมาณ10คันนะคะที่แบบยกมือตามทราบแล้วก็แบบขอไฮไฟกับเราเนี่ยประมาณ7คันได้ที่แบบไม่สนใจอะไรเลยมี1คันแล้วที่แบบมีตามดาวเนี่ยมีแค่คนเดียวจริงๆคือก็เลยคุยกับเกตอยู่เกตเขาบอกว่าความจริงอ่ะคนเชียงใหม่กูไม่ได้แบบส้มจ๋าหรืออะไรอย่างนั้นแต่นั่นคือสิ่งที่เขาทำคือเขาแบบตีฟูตีภาพให้มันดูเหมือนว่าเฮ้ยที่เชียงใหม่มันรุนแรงจังเลยหรืออะไรเงี้ยจริงๆคนแบบไนซ์มากแล้วคนกูไม่ได้สุดโต่งอย่างที่ทางฝั่งนั้นพยายามสร้างภาพให้เห็นว่าประเทศไทยมันมีความแตกแยกใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แย่มากแล้วก็เลวร้ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นการเมืองนะผมเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในช่วงที่มันมีการแบ่งแยกเหลืองแดงนู่นนี่นั่นนะผมยังรู้สึกว่ายังไม่มีครั้งไหนที่มันมีรอยร้าวลงลึกในเงี้ยอาจจะเป็นเพราะเราเห็นผ่านโซเชียลมีเดียครับแล้วพอเราเสพมันมากๆเราเลยคิดว่าโลกเสมือนจริงคือโลกความจริงอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ครับเขาเรียกว่าโลกจริงเสริมอ่ะศัพท์ใหม่เขาเรียกจริงเสริมคือเหมือนจะจริงแต่ไม่จริงแล้วก็มันเสริมความจริงให้มันดูอลังการไว้ครับซึ่งถ้าเรามากๆอ่ะครับเราจะกลายเป็นแบบกลายเป็นคนที่แยกไม่ออกว่าอันไหนเป็น universe อันไหนเป็น metaverse อันไหนเป็นอะไรอะ multiverse อะไรเงี้ยครับแล้วแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมันผลักให้เราแบบเป็นอย่างนั้นมากขึ้นด้วยๆเนาะเพราะ algorithm มันจะเอาเฉพาะคนที่มีความเห็นเดียวกันกับเราคนที่เป็นพวกเราเอาเฉพาะคอนเทนต์นั้นมาให้เราเห็นเนาะมันก็เลยแบบยิ่งทำให้เราเชื่ออย่างฝังรากลึกไปว่าคนทั้งประเทศจะต้องเห็นด้วยกับฉัน14ล้านนี่คือแบบรีเฟล็กความคิดของคนทั้งประเทศอย่างแน่นอนทั้งที่มันยังไม่ถึงแบบไม่ถึงครึ่งของประเทศด้วยซ้ำแต่เขาก็ฟูจนแบบตัวเองเชื่ออย่างนั้นไปแล้วว่าเขา represent คนส่วนใหญ่ในประเทศไปแล้ว14ล้านเสียงจริงๆอ่ะผมเคยถามนะคนที่เลือกเขาจริงเขาบอกว่าเลือกเขาอยากได้เงิน450อันนี้เป็นความสัตย์จริงเลยผมไปถามที่ระยองว่าเลือกทำไมเลือกก้าวไก่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเลยเขาสนใจเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะค่าแรงขั้นต่ำ450บาทต่อวันนะครับส่วนผู้สูงอายุที่เลือกก็เพราะว่าอย่างนี้แหละอยากได้ 3,000 แล้วก็คนพิการ 3,000 บาทเด็กเกิดใหม่ 1,200 อะไรเงี้ยคือนโยบายพวกนี้เป็นนโยบายที่ขายเท่าไหร่ก็โดนใจแล้วเขาก็เชื่อว่าก้าวไก่จะทำให้ได้เพราะเขาโปรโมทของเขาไว้ดีมากแต่สุดท้ายเขาออกมาเฉลยเองอะว่าเขาทำไม่ได้แล้วอะเขาจะทำได้ก็ตอบว่าต้องไปลีนงบประมาณจากส่วนอื่นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้เลยหรือว่าแทบจะเป็นไปได้ยากมากเนี่ยคือเขาโกหกแม้กระทั่งคนแก่คนพิการเด็กผู้ใช้กลุ่ม3 4กลุ่มเนี้ยรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะมีประมาณ 12,589,700 นั่นหมายความว่าไอ้คนที่เขาอ้างถึงว่าเห็นด้วยกับการแก้1 1 2เนี่ยอาจจะมีแค่ล้านเศษๆหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้น่าสนใจใช่พี่อีอันนี้มีคำถามจากพี่คริสค่ะแล้วเราจะสู้สื่อด้วยสื่อหรือใช้วิธีโน้มน้าวด้วยคอนกรีตแฟกต์ยังไงดีครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเขาก็มีหลายสื่อที่เหมือนก็ช่วยผลักดันอยู่เดี๋ยวเนี้ยกำลังเวิร์กในเรื่องนึงอยู่ข้อสังเกตของเน่คือพอไปอ่านข่าวภาษาอังกฤษนะคะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานจะเห็นความแตกต่างในการพาดหัวนะเอาแค่พาดหัวข่าวก็ได้นะพี่อีถ้าเป็นสำนักข่าวที่เป็นฝั่งของอเมริกาหรือเป็นของฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะโบในเรื่องว่าทางฝั่งของก้าวไกลทางฝั่งของพิธาเนี่ยเป็นเหมือนวิกตอร์ไมส์เป็นคนที่เป็นผู้ถูกกระทำเนาะแล้วก็ในเรื่องของpeople's right คือสิทธิ์ของประชาชนถูกดิดรอนไปหรือ democracy ของประเทศไทยแบบกำลังเดินลงเขาอะไรเงี้ยเขาจะจั่วหัวเป็นในลักษณะนั้นในขณะที่พอเราไปอ่านสื่อที่เป็นของจีนหรืออัลจาซีราที่เป็นของทางฝั่งอาหรับเนี้ยค่ะเขาจะเน้นโบในเรื่องที่ว่าพิธาถูก suspended ถูกพักเนาะถูกพักในเรื่องของการเป็นสสด้วยเหตุผลของการถือหุ้นสื่อซึ่งผิดกฎของการเลือกตั้งเนี่ยคือแค่เอาสองกล่องเนี้ยเมื่อวานก็เห็นแล้วว่ามันคือความแตกแยกที่เกิดในประเทศไทยมันไม่ได้เกิดจากการกระทำของฝั่งก้าวไกลอย่างเดียวแต่มันก็มีตัวมันมีทั้งเรื่องพูลและพุช
ซึ่งตัวสื่อที่ไม่มีความเป็นกลางหรือมีความเอียงเนี้ยก็ช่วยพุชให้มันเกิดสิ่งความแตกแยกที่พี่อีบอกว่ามันไม่เคยเห็นแยกอย่างนี้มาก่อนในการเมืองไทยซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นปัญหาที่แอมในฝ่ายตำรวจการตามพวกอาจจะกำลังเผชิญด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาก็จะพยายามทำให้คนอื่นเนี่ยเป็นผู้ร้ายในสายตาของประชาคมโลกนะครับแล้วก็โดยใช้เกณฑ์ตัดสินของเขาเองเนี่ยซึ่งมันจริงๆก็เป็นเรื่องภายในแล้วมันผมว่าตรงไปตรงมานะคือพิธาเองก็มีคุณสมบัติที่ไม่ถูกต้องนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3ซึ่งมันระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามถือหุ้นสื่อคุณไม่ต้องมาเถียงว่าคือคุณอยากจะเถียงได้ว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อคุณสืบค้นไปว่าเอ้ยมันเป็นกฎหมายที่มันมีที่มาก็คือคุณทักษิณเนี่ยในสมัยก่อนประมาณปี48 49บางเขาเอาบริษัทของเขาคือบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นเนี่ยไปซื้อหุ้น ITVแล้วก็มีกลไกบางอย่างที่ไปครอบงำและแทรกแซงสื่อทำให้สื่อไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างมีเสรีภาพหรือนำเสนอข่าวของนักการเมืองที่ทุจริตได้อย่างตรงไปตรงมาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตและตั้งเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยนักการเมืองผู้มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ควรจะมาแทรกแซงสื่อมวลชนเพราะสื่อจะได้ทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงประชาชนเต็มที่แล้วก็สิ่งที่เราต้องช่วยกันตรวจสอบก็คือการทำงานของฝ่ายการเมืองนะครับการใช้งบประมาณการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งสื่อทำได้ดีมากในยุคสมัยก่อนแต่พอคุณทักษิณเข้ามาใช้กลไกนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญปี50หลังจากปฏิวัติมาก็มีการออกแบบรัฐธรรมนูญปี50ในมาตรา48ก็คือเรื่องนี้ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือหุ้นสื่อแล้วก็แปลงมาเป็นห้ามผู้ที่จะสมัครส.ส.เพราะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งทางการเมืองในพื้นฐานว่าจะต้องยึดโยงกับประชาชนต้องอะไรแต่ก็ต้องถูกตรวจสอบได้โดยสื่อมวลชนเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องห้ามถือเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันไปเป็นเจ้าของสื่อแล้วก็ในยุคที่มีความขัดแย้งกันรุนแรงเหลืองแดงเนี่ยต่างคนก็ต่างมีสื่อของค่ายฝั่งตัวเองเยอะๆแล้วก็ซัดกันนัวเลยนี่ประชาชนก็ประเสริฝั่งข่าวตัวเองเยอะมันก็อิ่มมากมันก็เลยทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ตอบโต้กันขัดแย้งกันรุนแรงเพราะนั้นการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญก็เพื่อบอกย้ำว่ามันสำคัญมากนะอย่าผิดนะห้ามทำนะหุ้นสื่อนะแล้วคำว่าหุ้นสื่อก็คือหุ้นสื่อก็คือจบแต่ก็ยังมีการไปเถียงอีกว่าแล้วหุ้นสื่อที่มันทำอยู่เวิร์กอยู่กับไม่เวิร์กไปหาดูได้ช่องไหน ITV นู่นนี่นั่นคืออย่างกรณีเทียบเคียงกับกรณีของธนาธรก็เหมือนกันคือวีลักษณ์มีเดียซึ่งไม่ได้ทำแล้วแต่ว่าไม่ได้ยกเลิกแปลกดีนะคนเหล่านี้มักจะมีวิธีการหาช่องโหว่ที่ทำให้ตัวเองตายน้ำตื้นและดูโง่ในสายตาด้อมส้มของเขาแต่ว่าด้อมส้มของเขาก็ยังชื่นชมอวยกันจนแบบไส้แตกไปโดยที่ไม่รู้ว่ามันคือวิธีที่เฮ้ยคุณต้องเถียงในเรื่องพวกนี้ด้วยหรอวันนี้เมื่อกฎหมายมันห้ามแล้วคุณจะไปปลุกระดมกับเรื่องที่มันผิดกฎหมายทำไมคือเขาบอกว่าถ้ากรณีของพิษของธนาธรคือว่าหุ้นสื่อนั้นแหละแม้ว่าปัจจุบันไม่ได้ทำแล้วแต่ยังไม่ได้เลิกแปลว่าคุณจะทำสื่อเมื่อไหร่ก็ได้ครับคุณจะทำพรุ่งนี้มะรืนนี้ศาลต้องมานั่งตามติดคุณรู้ไหมว่าคุณทำวันนี้หรือพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็คือเขาห้ามไว้ตั้งแต่ต้นคุณก็ควรจะไปสละทิ้งไปขายออกไปยกเลิกไปยุบเลิกไปยกเลิกบริษัทของคุณไปปิดบริษัทของคุณมันก็จบมันมีหุ้นสื่อคุณก็ต้องสละออกก็จบแต่ในเมื่อคุณไม่ทำแบบนั้นแสดงว่าคุณตั้งใจจงใจที่จะท้าทายกฎหมายแล้วก็มีคนไปร้องเรียนให้ตรวจสอบก็จริงแล้วมันก็มีผลกระทบต่อคุณแล้วคุณก็เอาไปปลุกปั่นต่อว่าอะไรครับว่าอันเนี้ยมันเป็นการกลั่นแกล้งถ้ากลั่นแกล้งผมคนเดียวแล้วมันทำให้เกิดความเสียหายใหญ่โตเนี่ยมันคือต้นทุนที่ต้องจ่ายนี่คือความเลวร้ายของพิธาผมพูดได้เลยนี่คือความเลวร้ายที่สุดเลยคือเขาผิดคนเดียวเนี่ยคุณไม่จบที่ตัวคนเองคุณไม่แมนพอที่จบที่ตัวคนเองแต่คุณเอาประเด็นเนี้ยไปปลุกระดมคนอื่นต่อให้เขารู้สึกเกลียดชังแล้วรู้สึกว่าเกลียดชังกระบวนการยุติธรรมเกลียดชังกระบวนการตรวจสอบเกียรติชังกระบวนการอะไรต่างๆที่มันคุณทำร้ายสังคมมากเกินไปครับและผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยไม่ควรยอมให้นายพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเหตุนี้ครับคือไม่ควรจะยอมเขาว่าโอเคแล้วครับต้องควรจะลุกขึ้นมาสู้แล้วหลังๆผมเห็นคนกล้าเปิดหน้าสู้เขาเยอะมากเลยผมภูมิใจในตัวคนไทยทุกคนที่ลุกขึ้นมาสู้กับด้อมส้มของเขาอย่างตรงไปตรงมาครับแล้วเราก็ยืนอยู่บนหลักการที่ถูกต้องไม่บิดเบือนคือเราก็ให้ความจริงกับคนเนาะจนคนลุกขึ้นมาว่าเออใ
จริงว่ะพี่ทามันเกียนมันกากจริงที่มันไม่สู้ด้วยตัวเองแต่ไปปลุกระดมด้อมส้มของเขามาก่อความไม่สงบให้กับสังคมไทยเนี่ยพี่อนิสราบอกว่าคือพฤติกรรมเขาเป็นแบบนี่ไม่ได้เปิดไมค์อ๋อไม่ได้เปิดไมค์นี่ไม่เปิดไมค์ใช่ฮัลโหลได้ยินไหมคะว่าวันนี้เนี่ยคุยกับใครเสียงเนี่ยหายไปอ่ะแป๊บนึงนะใช่ป่ะฮัลโหลได้ยินคะได้ยินป่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2ไม่ได้ยินแล้วไม่มีปัญหาหรือว่าคนอื่นได้ยินไม่รู้ผมคอมเมนต์บอกในนี้แล้วกันผมไม่ได้ยินเป็นอ่ะไอ้ไมค์ซื้อร้านเดียวกันไมค์อันนั้นผมก็ไปซื้อร้านเดียวกันอยู่เลยวันนี้ไปเจอแฟนเนเน่นะครับงานซื้อไมค์ร้านเดียวกันด้วยแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันด้วยคือใช้ไม่ได้ครับใช้ไปในช่วงที่พีคๆอยู่เลยครับของหูกล้องใหญ่กว่าร้านเดียวเลยไม่อยากจะบอกเลยแต่ตอนแรกผมซื้อเซตใหญ่มาเลยนะแต่ตอนหลังผมไปเปลี่ยนเป็นเซตเล็กซึ่งใช้ดีกว่าจะบอกว่าร้านไหนนะครับแค่โชว์ยี่ห้อเฉยๆทุกคนแล้วพี่ไม่ได้ยินแล้วไม่ได้ยินแล้วครับไม่ได้ยินแล้วใส่หูฟังวะไม่ได้ยินไม่รู้ทำไมผมใส่หูฟังดีกว่าหูฟังไหมโอเคผมใส่หูฟังขอบคุณค่ะโอ้กำลังเมาสนิทโอ้กำลังสนุกเลยเจอเทคนิคขึ้นมานิดนึงได้ยินยังคะพี่อี้ได้ยินไหมได้ยินผมปะได้ยินไหมคะได้ยินพี่อี้ค่ะเมื่อกี้นี้ทุกคนได้ยินแน่นะแสดงพี่อี้ต้องกลับไปที่ร้านไปเคลมแล้วล่ะยังได้ยินอยู่ไหมคะเดี๋ยวให้ลิงก์ตัวเองเข้าไปเข้าได้ยินไหมได้ยินนะได้ยินตอนดูว่าเข้าได้ไหมของตัวเองนะเนี่ยเดี๋ยวส่งลิงก์ให้เดี๋ยวว่าจะได้ยินแทนเราแป๊บนึงนะคะเพราะของหัวเว่ยมันบางทีมันจะมีปัญหาได้ยินปะเข้าได้นะบอกนะเดี๋ยวไม่เนี่ยได้พูดไปเลยก็ได้เลยผมฟังหนึ่งนะคะทุกคนได้ยินป่ะเอาละได้ยินพี่อี้ค่ะได้ยินค่ะแต่ทีนี้พี่อี้จะได้ยินคำถามนี้ได้ยังไงล่ะติ๊กตอกคิดก่อนตัดทิ้งก่อนเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่ะโอเคผมได้ยินผมไหมอ่ะได้ยินค่ะพี่อี้ได้ยินได้มั้ยคะได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมตอนนี้ได้ยินผมไหมฮะได้ยินพี่อี้ค่ะพี่อี้ได้ยินมั้ยคะฮัลโหล1 2 3 4 5 6 7 8ได้ยินไหมโอเคได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับอ่ะโอเคได้ค่ะมีตะเกียบเหมือนพี่อี้หลุดออกไปแป๊บนึงมันคงทําให้ระบบแบบเหมือนตัวลำโพงได้ยินแล้วได้ยินแล้วครับโอเคเอาใหม่โอเคได้พี่กลับมาแล้วตะกี้เราคุยถึงไหนแล้ววะ อ่านคอมเมนต์ที่เพนบอกด้อมส้มใช้วิธีคุกคามด่าคนเห็นต่างค่ะใช่เลยค่ะถึงพิธากับความไม่แมนของเขาครับอ๋อพี่ทาวเขาไม่แม่ใช่พี่คือหนึ่งเป็นคนที่แบบสามารถเปลี่ยนคำพูดตัวเองได้อย่างหน้าตาเฉยแล้วตีหน้ามึนว่ามันไม่ได้พูดลืมไปหรือเปล่ามันมีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยแปลกมากที่สามารถมีความสามารถในตีมึนได้กับสองไอ้เรื่องของการถือสื่อของเขาอะค่ะการถือสื่อของเขาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไม่รู้อันเนี้ยเป็นกฎเบื้องต้นเลยเนาะซึ่งถ้าธนาธรเนี่ยไม่เคยโดนเรื่องนี้จะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ธนาธรก็เพิ่งโดนไปแล้วอนาคตใหม่ก็ถูกยุบพรรคไปด้วยปัจจัยเดียวกันเนี่ยเราก็นึกว่าการที่คุณจะเข้ามาสู่การสมัครมาเป็นส.ส.เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่คุณต้องเคลียร์ตัวเองออกไปแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้ทำนะแล้วก็ทั้งพี่แสนนาทีบอกคนพวกนี้นะไม่เคยโทษตัวเองนะคะส่วนใหญ่จะเน้นโทษแต่คนอื่นนะคะเขาใช้วิธีด้อยค่ากฎหมายและปลุกระดมนะทำผิดให้เป็นถูกนะคะเลวร้ายมากทีนี้พูดถึงในเมื่อเราอยู่ในท็อปปิกของผู้ชายคนนี้เลยขออนุญาตข้ามไปสู่ท็อปปิกที่3ก่อนได้ไหมคะพี่อี้ในเรื่องประเด็นของ
ผู้ที่เป็นนักการเมืองแล้วมีการทำร้ายร่างกายผู้หญิงอะค่ะทำไมก็ไม่รู้นะทำให้รู้สึกอยากคุยเรื่องนี้ขึ้นมาพี่ค่ะในประเด็นนี้เนี่ยเชื่อว่าเหมือนได้ฟังพี่ตอนนั้นเนี่ยเคยมีเอพิโซดหนึ่งที่คุยเรื่องนี้แล้วพี่ก็ให้ความเห็นที่ค่อนข้างดีอันนี้ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้หญิงเนี่ยค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่ก็ให้ความสำคัญแล้วก็ต่อสู้เรื่องนี้อันนี้พอที่จะแชร์นะคะมุมมองให้เราหน่อยได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าในการเมืองไทยเนาะในยุคปัจจุบันก็มีที่คนที่มีประวัติในเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้หญิงมีพิธามีซิลินมีขออนุญาตนะคะมีคุณปรินอย่างเงี้ยในพี่อีหลุดแป๊บนึงนะคะทุกคนกำลังเข้าเรื่องฮอตเลยนะเดี๋ยวรอพี่อีลองกลับเข้ามาใหม่แป๊บนึงนะคะพี่ทาง Facebook ยังคงต้องใช้เป็นการพิมพ์เข้ามานะคะยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ให้โทรเข้ามาได้นะในจะเปิดช่องโอกาสให้คนโทรเปิดใหม่เข้ามาได้อันนี้ทางพี่เกดบอกว่ามีคนขอไมค์มาคนนึงใช่ไหมคะเพราะว่าอยากให้พี่อีช่วยตอบในเรื่องที่จะถามพี่นะคะบอกว่าคุณอีต้องลงไปนอนอีกครั้งครับสัญญาณจะดีแน่เซลขอใช้โอกาสตรงนี้ clarify นะคะหลายคนใครนะคะแต่ว่าตอนคุยกันตอนต้นพี่อีบอกอยากคุยกันสบายๆพี่ขอแบบอริยบทสบายได้ไหมบอกตามสบายเลยพี่อีเป็นตัวของตัวเองแกก็เลยนอนคุยค่ะสบายสบายจริงๆนะเป็นที่อินเทอร์เน็ตแน่หรอสัญญาณไม่ค่อยดีหรอคะสักครู่นะคะได้ยินไหมพี่อีกลับมาแล้วสวัสดีจ้าโอเคพอดีใช้อีกเครื่องหนึ่งก็ผมว่าจริงๆป่วยนิดหน่อยผมมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทครับก็เลยขอนอนพักๆหน่อยแต่ว่าคุยได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเข้าใจเป็นเหมือนกันเลยพี่อี้เน่ไปหาหมอกายภาพมาหมอกายภาพเราคือถ้าเน่นั่งนานๆน่ะถ้าใครดูเน่ไลฟ์สดถ้าเห็นเน่ไลฟ์เกิน1ชั่วโมงจะเห็นเน่เริ่มยุกยิกแล้วขยับไปขยับขวามันจะปวดแขนปวดขาเออมีอาการคล้ายๆเลยพี่มันปวดร้าวปวดเมื่อยอ่ะนะใช่ครับแล้วมันก็เราไม่ควรนั่งนานๆเพราะว่ามันคือต่อหลังเราแล้วก็เราควรจะคืออาการผมเยอะกว่าหน่อยน่าจะเยอะกว่าคือผมมีอาการชาเล้าชาลงขาแหละโหชาเลยใช่ๆผมไม่เคยเป็นชาลงขาแต่คุยได้ครับพี่นอนคุยได้ค่ะมีบางคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าพี่นอนคุยสัญญาณจะดีค่ะ ตะกี้เราคุยกันในเรื่องผู้ชายคนนั้นนะคะก็มีคนมาบอกว่าหรือว่าเขาขาดความรักความอบอุ่นไหมคะโอเคนะคะมีพี่ธนันวันนะคะพลอยปัญญาโชคชัยนะคะบอกว่าอธิบายเรื่องหุ้น ITV แบบนี้ค่ะ 1. ITV จดทะเบียนหุ้นกับตลาดหลักทรัพย์ในนามสื่อ 2. ถึงจะจอดับแต่ถ้าผู้จดทะเบียนไม่ไปแจ้งกับกลต.ว่าเลิกกิจการสื่อแล้วหรือเปลี่ยนแปลงประเภทหุ้นสรุปว่าหากไม่มีการดำเนินการก็ยังถือเป็นสื่ออยู่ดีแล้วก็1พ่อเสียปีไหน2ทำไมยังจัดการไม่เสร็จ3หุ้นมรดกเท่าไหร่ปัจจุบันเท่าไหร่อยากรู้ว่าหุ้นสืบเป็นคุณสมบัติต้องห้ามแล้วทำไมยังจะ
ปล่อยให้ตัวเองมีคุณสมบัตินี้ตอนที่เข้ามาเป็นสมัครมาเป็นสสนะอ่ะโอเคขอบคุณพี่ธนันท์วันนะคะตะกี้นะคะตอนก่อนที่พี่อี้จะหลุดออกไปนะคะพี่อี้ก็เลยว่าในเมื่อเราคุยถึงผู้ชายคนนี้เนาะก็เลยมีความอยากคุยเรื่องประเด็นที่3นะคะในเรื่องของนักการเมืองที่ทำลายร่างกายผู้หญิงขึ้นมาทันทีเลยไม่รู้สินะว่าทำไมแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นนะล่าสุดเนี่ยเอาแค่ปี2ปีเนี่ยนะคะในเรื่องของนักการเมืองที่ทำลายผู้หญิงเนี่ยก็มี3เคสแล้วเนาะนะคะมี3เคสและมีเคสล่าสุดที่ก็เพิ่งเป็นเรื่องไปแต่ก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นว่าผู้หญิงเขาบอกเขาเจ็บของเขาเองอยู่ๆเขาก็บาดเจ็บของเขาเองได้เนาะส่วนอีกอันนึงก็อาจจะเป็นกรณีบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องในครอบครัวแต่สำหรับตัวเนี่ยเองนะที่เป็นผู้หญิงอะคือถ้าตัวผู้หญิงที่เป็นแบบอดีตภรรยาออกมาพูดว่ามันเคยมีการถูกทำร้ายมาพฤติกรรมการทำร้ายมันก็คือการทำร้ายไม่ว่าจะเกิดในมาในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามเนาะการกระทำมันก็คือการกระทำกับอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่เก่ากว่าและอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นในฝั่งของพี่อี้ถ้าสามารถมาอัปเดตให้ทราบได้ว่าทางของทางคดีของคุณปริญเนี้ยมีความคืบหน้ายังไงอันเนี้ยมีหลายคนที่แบบอยากให้อัปเดตเหมือนกันนะคะครับได้เอาอันหลังก่อนคือกรณีคุณปริญเนี่ยผมเข้าใจว่าอัยการก็มีการสั่งฟ้องไปแล้วนะครับแล้วก็ในมูลฐานความผิดก็แตกต่างกันคือบางทีก็เป็นการละเมิดทางเพศบางทีก็ทำให้อับอายขายหน้าบางทีอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ผมไม่ได้ติดตามแต่ว่าก็ทำอย่างตรงไปตรงมาเพราะว่าหลังจากที่เขามีข่าวมีประเด็นเนี่ยเขาก็ลาออกไปตั้งแต่ประมาณเดือนผมจำได้ว่าสงกรานต์ปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ผ่านเวลามาปีหนึ่งนะครับก็มีการสั่งฟ้องไปรวมๆประมาณ10กว่าคดีครับก็เรียบร้อยตรงไปตรงมาก็คือพรรคก็ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกฝ่ายทุกคนทุกพรรคแล้วก็ไม่ใช่ว่าการเมืองหรือไม่การเมืองคนทั่วไปใครก็แล้วแต่ก็ไม่ควรจะมีการละเมิดหรือว่าการเหยียดทางเพศเช่นผมแยกคร่าวๆน่าจะมีประมาณ5ประเด็นหนึ่งก็คือการละเมิดทางเพศก็คือการกดข่มขืนกระทำชำเราคุกคามทางเพศอะไรเงี้ย2ก็คือการใช้กำลังประทุษร้ายต่อร่างกายนะครับตบตีจิกหัวกระชากผมหยิกหรืออะไรเงี้ย3คือใช้คำพูดดูถูกดูหมิ่นดูแคลนด้อยค่าไปจนถึงการเหยียดด้วยอาจจะเป็นลักษณะบอดี้เชมมิ่งคือไปตำหนิที่รูปร่างรูปลักษณ์เลสซิสก็คือไปตำหนิสีผิวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับ4คือใช้เทคนิคของการที่จะไปเกิดการเขาเรียกเพิกเฉยอิกนอร์นะครับเห็นบาดเจ็บปวดท้องไม่ช่วยเหลือสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดนะครับคุยด้วยไม่คุยด้วยหรือว่าแบบทำเป็นแบบพอเขาขอความเห็นใจก็ไปอะไรเข้าที่ทำไม่ดีอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้กลไกอื่นใดทางสังคมกดดันเช่นโพสต์เฟซบุ๊กประจานหรือไปบอกให้เพื่อนคนนั้นมาด่าหรือว่าไปนินทาว่าร้ายรับหลังอะไรเงี้ยนี่ก็คือลักษณะของการใช้ความรุนแรงในต่อคู่ครองต่อทางครอบครัวต่ออะไรต่างๆแล้วก็สิ่งที่เนี่ยพูดมาสักครู่นี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทัศนคติใหม่ของผมอ้างอิงถึงองค์การสหประชาชาตินะครับว่าเขาบอกเลยว่าจากนี้ไปขอให้ทุกคนจำไว้นะครับว่าการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่มีคำว่าเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องครอบครัวไม่ใช่ต่อให้เป็นคนในครอบครัวทางก็ไม่ใช่เรื่องในครอบครัวเขาแต่เป็นปัญหาสังคมเมื่อเป็นปัญหาสังคมแปลว่าอะไรแปลว่าเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะต้องไปช่วยกันจัดการจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องผัวเมียอย่าไปยุ่งไม่มีแล้วนะครับคำนี้คือแล้วองค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับอะไรคือเขาก็พยายามสร้างนอร์มหรือมาตรฐานใหม่ว่าสังคมโลกใบนี้มันไม่ควรจะยอมรับการทำร้ายการกดเหยียดผู้หญิงในลักษณะใดๆก็แล้วแต่ทำร้ายทางเพศทำร้ายทางร่างกายวาจาสร้างบรรยากาศแล้วก็ไปสู่การใช้สิ่งแวดล้อมอื่นๆมาทำร้ายผู้หญิงเป็นต้นนะครับโอเคเห็นด้วยกับพี่อี้คือเนี่ยว่ามันพอคนไทยเรามันเลยกลายเป็นติดเชื้อเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องของเราจะใช้ว่าเรื่องของผัวเมียเนาะท
ถ้าสมมุติว่าวันดีคืนดีเขาดีกันขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้คนที่เข้าไปช่วยไปอะไรเดี๋ยวจะรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นหมาก็จะบอกว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นอ่ะของคนที่เขาเป็นคู่หูเป็นสามีภรรยากันหรืออะไรกันก็เลยจะไม่อยากเข้าไปยุ่งแต่ว่าเห็นด้วยกับพี่อีเลยว่าจริงๆเราไม่ควรเอาอันนั้นมันเป็นเหตุผลเพราะถ้ามันมีครั้งหนึ่งแล้วมันมีพฤติกรรมที่ทำเนี่ยความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นอีกมันก็เป็นไปได้ยิ่งโดยเฉพาะถ้าผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวกับคนคนนี้การที่จะมีแรงกดดันให้ผู้หญิงคนนี้ต้องอดทนต่อพฤติกรรมความรุนแรงที่มีต่อผู้หญิงเราไม่ปริปากพูดออกมาเนี่ยมันก็ยิ่งมีความกดดันนั้นเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของinternal affair หรือเป็นเรื่องของภายในครอบครัวเนี่ยยิ่งเรียกว่ายิ่งสำคัญเพราะว่าแสดงว่าคนคนนี้อาจจะ need help หรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่ทำให้เขาหลุดพ้นมาจากแรงกดดันตรงนั้นได้ด้วยใช่ครับใช่ครับซึ่งมันเป็นประเด็นว่าเราควรจะต้องช่วยกันโดยเฉพาะในประเทศเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงคือคนไทยผู้ชายเนี่ยยังมีสังคมที่ชายเป็นใหญ่อยู่ซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราควรจะต้องปรับค่านิยมเหล่านี้ได้แล้วนะก็ควรจะมองในแง่ของแล้วก็ความพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่เป็นความแตกต่างระหว่างเพศแล้วก็ช่วยกันหาวิธีการที่จะเติมเต็มในกันและกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ยากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับโอเคได้กลับมาพูดกรณีสสก้าวไกลแล้วกันนะครับระบุไปเลยเขาผมว่ามีเรื่องแปลกอยู่3อย่างเนาะ1คือวันแรกที่ผู้หญิงออกมาเนี่ยคือมันผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปัญหาที่การใช้ความรุนแรงที่ซีเรียสมากเขามาเล่าเป็นฉากเลยซึ่งผมเชื่อในสิ่งแรกที่เขาพูดนะเขาบอกว่าถูกกระชากโทรศัพท์กระชากผมโยนทิ้งถูกตบถูกทำร้ายถูกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไปกล่อมอะทงโดนกล่อมไปแล้วเนี่ยแล้วก็ข้อที่2คือประเด็นก็คือว่าไม่มีการอะไรนะครับเขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนเมสเซจบางอย่างของทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นการแย่งโทรศัพท์แล้วก็บังเอิญว่าตอนจังหวะแย่งเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าโดนส่วนไหนโดนหมัดโดนศอกโดนกระแทกโดนไหนคือมันช้ำไปหมดทั้งตัวเลยครับแล้วไอ้ข้อความที่เคยพูดแต่แรกว่าโดนกระชากผมโดนอะไรมันหายไปไหนไม่รู้แล้วที่3ท่านของหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ดีหรือคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพรรคก้าวไกลซึ่งตอนไปดีเบตนี่เยอะเหลือเกินนะคนนั้นก็บอกจะเอาสิทธิอย่างนั้นอย่างนี้แต่เวลาเกิดเหตุปัญหานี้ขึ้นมาเงียบไปหมดเลยแล้วของก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ใช่เกิดเคสนี้แค่แรกนะครับเกิดกรณีสกและเมื่อทางเพศด้วยแต่ก็เหมือนกับเรื่องที่จะเงียบแล้วก็ทำให้มันลืมไปนะครับในขณะที่พอคนอื่นเป็นนู่นนี่นั่นหูมากระทืบซ้ำมาอะไรนู่นนี่นั่นแบบแห่แหนกันมาเต็มไปหมดแต่เวลาพักพวกตัวเองเงียบหมดเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับใช่เรื่องนี้ก็ไม่เขียนเหมือนกันเหมือนไม้บรรทัดมันไม่เท่ากันนะพี่อย่างตอนนั้นน่ะหลังจากที่การเลือกตั้งผ่านคนได้ไม่นานเขามีตอนนั้นจะเป็นว่าที่สสเนาะคนหนึ่งที่ขับเมาแล้วขับอะค่ะทันทีเลยนะในวันรุ่งขึ้นเลยนะจูงมือกันไปพาไปลาออกอย่างทันทีหรือตอนที่สกเขาเนาะล่วงละเมิดทางเพศเนี้ยค่ะสุดท้ายก็มีการตั้งโต๊ะแถลงการอย่างเป็นทางการขอโทษขอโพยและมีการให้ออกแต่พอมาเป็นสสเขตด้วยประเด็นที่ว่ามันเป็นสสเขตเพราะว่าถ้าเป็นสสเขตแล้วถ้ามีการลาออกมันจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่แล้วมันจะมีความวุ่นวายหลายอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันชัดเจนเหตุผลของคุณคือเป็นใครอ่านแบบไร้เดียงสาขนาดไหนอ่านก็รู้ว่าเอาละสรุปก็คือจุดยืนของคุณคืออะไรมาตรฐานของการทั้งนั้นที่คุณถือว่าคุณเป็นพรรคที่แบบต่อสู้เรื่องนี้อย่างที่พี่อี้พูดเลยแม้ตอนออกบนเวทีเสวนาหรือดีเบตนะพูดดีมากคนที่สู้เรื่องนี้เนี่ยในพรรคของเขาก็เก่งมากแต่พอเรื่องนี้อ่ะกลับเงียบนาทีเนี่ยว่าน่าสนใจอีกเรื่องอะค่ะก็คือสื่อเนาะสื่อไม่ค่อยหยิบเรื่องนี้มาเล่นสื่อเงียบเลยเรียกว่าเงียบเลยดีกว่าคือถ้าทางรวมไทยสร้างชาติไม่ลุกขึ้นมาทำแคมเปญให้แบบรณรงค์การไม่ทำความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี้ยถามว่าเรื่องเนี้ยคงแทบจะไม่ถูกจุดประเด็นขึ้นมาพูดเลยด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นเนาะเราพยายามปั่นทวีตปั่นแฮชแท็กให้เรื่องเนี้ยขึ้นมาสุดท้ายก็เอาเรื่องอื่นมาปลุกจนหายไปจนได้และเนี้ยมีพี่
ค่ะค่ะเดี๋ยวผมอาจจะหาจังหวะเขียนข่าวกระตุ้นไปอีกสัก 2-3 รอบดีกว่าเพราะว่ามันแย่มากเลยนะคือแบบว่าทำเป็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วผมยังบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติเลือกตั้งซ่อมเพราะว่าเหตุของการกระทำความรุนแรงของส.ส.ก้าวไกลในเขตนั้นน่ะก็ควรจะต้องเก็บค่าเลือกตั้งกับพรรคก้าวไกลด้วยครับอืมเนาะและเนี่ยมีพี่ Evolve the Build นะคะไอพี่อีหลุดไปอีกละทุกคนรอแป๊บนึงนะหนูค่ะพี่อีมีพี่ Evolve the Build นะคะบอกว่าคือเขาไม่แปลกใจที่ผู้หญิงมาเปลี่ยนคำให้การเพราะว่ามันก็มีข้อมูลอยู่ว่าเขาก็มีความใกล้ชิดกันมาเคยก็มันก็คงคุยกันได้แต่ที่งงที่สุดก็คือใจของติ่งที่พร้อมให้อภัยเหมือนดาราจีนชายคนหนึ่งที่มีข่าวล่วงละเมิดผู้หญิงแล้วด้อมดาราคนนั้นก็เข้าข้างดาราชายเพราะเขาหล่อให้อภัยได้เนี่ยอันเนี้ยงงจริงๆอันนี้งงด้วยนะคะคือพอเน่มาเขียนเรื่องว่าเอ้ยสอสอทำร้ายร่างกายผู้หญิงเนี่ยปกติเนื้อหาของคอนเทนต์ของเน่เน่ทัวร์ไม่ค่อยลงเท่าไหร่เนื้อหาเน่จะค่อนข้างแบบเป็นวิชาการแล้วก็ไม่ได้โจมตีใครแต่เน้นพูดเรื่องแฟกต์แต่อันเนี้ยจะมีเข้ามาพูดเขาก็บอกว่าก็ผู้หญิงเขายอมความไปแล้วคุณยังจะเล้าหรืออะไรอีกเอ้าแล้วที่โดนหนักที่สุดก็หาเขาก็จะบอกว่าสอบตกแล้วหาแสนเอ้าใช่ใช่อย่างเงี้ยคือตักกะของติ่งเนี่ยกับการที่สื่อไม่ expose เรื่องนี้เลยเนี่ยอันเนี้ยคือสองเรื่องที่แน่แบบอันอย่างวะกับประเทศไทยจริงๆใช่อันนี้เป็นตรรกะที่ป่วยมากแล้วผมคิดว่ารู้ไหมตะกี้พอพูดถึงคำพวกนี้ว่าแบบอะไรก็ยอมอ่ะคืออะไรก็ได้ถ้าขอแค่เป็นคนที่ฉันแบบซัพพอร์ตอยู่ฉันปกป้องทุกอย่างแม้ว่าตรรกะมันจะผิดเพี้ยนหลักการมันจะบิดเบี้ยวแค่ไหนอ่ะผมนึกถึงคำว่าซอมบี้เลยนะคือผมรู้สึกว่าด้อมเนี่ยกับซอมบี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันเข้าไปทุกทีแล้วอ่ะแล้วรู้ไหมว่ามันจะมีในบรรดาคำว่าแฟนด้อมเนี่ยถ้าเป็นติ่งเกาหลีเนี่ยจะรู้จักคำหนึ่งคือซาแซงแฟนก็คือเป็นแฟนคลับซาดิสอะซาดิสก็คืออันนี้คือพร้อมที่จะทำให้คนที่ตัวเองแบบสนใจเนี่ยหรือว่าเป็นด้อมของเขาเนี่ยบาดเจ็บหรือว่าใช้วิธีรุนแรงที่มีต่อคนที่เขารักเนี่ยสมมติว่าเขาเป็นติ่งหรือเป็นด้อมของนักร้องเกาหลีเขาก็จะมีขับรถพุ่งชนเลยนะครับเพื่อให้ศิลปินคนนั้นเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็อยู่นิ่งๆในโรงพยาบาลเพื่อเขาจะได้เข้าไปดูแลได้คนเดียวเลยหรือว่าดูแลได้ใกล้ชิดขึ้นอะไรเงี้ยความหมายผมคือว่าอันนี้มันจะเป็นซาแซงมุมกลับซาแซงมุมกลับคือเป็นด้อมซาดิสเนี่ยแต่ว่าจะใช้วิธีอบอุ้มปกป้องคนที่ตัวเองรักแล้วก็มาทำลายฝ่ายตรงข้ามด้วยวิธีการแบบเขาเรียกว่าถ้าภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่ามันองุ่นเปรี้ยวคือในศัพท์ของการเขาเรียกว่า defense mechanism กลไกปกป้องตัวเองเนี่ยมันมีองุ่นเปรี้ยวกับมะนาวหวานนะครับก็คือมะนาวหวานก็คือแบบเปลี่ยนจากสิ่งที่แบบสมมติว่าเราไม่ได้สิ่งนี้เขาไม่รักเราเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็หาคนอื่นใหม่ได้เรายังดูดียังสวยยังหล่ออย่างไรเงี้ยแต่ถ้าองุ่นเปรี้ยวคือว่าอ๋อเขาไม่ชอบเราเขาอะเป็นคนที่ไม่ดีเขาตาไม่ถึงตาถั่วตาต่ำอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันกับด้อมต่างๆที่คล้ายๆซอมบี้ครับสุดท้ายก็คือใช้วิธีเดียวกันคือว่าทำลายอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อยกให้ตัวเองเนี่ยยังคงดูดีเช่นก้าวไกลทำร้ายโอ้แล้วจีพักเธอล่ะพักเธอล่ะพักเธอก็ทำนะพักเธอก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็รุนแรงกว่าแทนที่บอกของฉันทำก็ไม่ดีนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าของใครทำแล้วจะดีไม่ใช่ว่าพวกไหนฉันทำถูกฉันผิดแล้วจะต้องกลายเป็นถูกเพราะว่าฉันเป็นด้อมที่เป็นซอมบี้ไปแล้วเนี่ยครับแต่ด้อมตาด้อมของเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าปกป้องแบบสุดโต่งไปแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างที่คุณลุงเสรีพิสุทธิ์นะครับพี่เสรีเนี่ยพูดดีมากเลยฮะว่าที่พิธาพังเพราะด้อมส้มครับก็คือว่าสุดท้ายเพราะหมดแต่ฟังด้อมแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจอะไรที่มันจะนำไปสู่การทำให้ประเทศเดินหน้าแม้กระทั่งตัวเองก็ต้องมาตกม้าตายเพียงเพราะว่าด้อมบอกว่ามีกรไม่มีกูอะไรเงี้ยก็ทั้งที่กรก็ไม่ได้ไปทำอะไรคุณแล้วก็ไม่ได้พิกรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รู้เรื่องอะไรคุณเพียงแค่ด้อมแบบอะไรนะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์มีกรไม่มีกูเขาปั่นทวิตเตอร์เก่งอะไรเงี้ย600,000 กว่าอ้าวตกไอ้พิธาก็ต้องช็อกแล้วก็คอยฟังทั้งที่จริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้คือวิธี IO มันย้อนกลับไงฮะตัวเองทำไอโอคนอื่นใช่ใ
พราะมันย้อนกลับใช่แล้วมันแหวงกับเขาเองจริงๆแล้วเขาก็คอนโทรลไม่ได้คือเขาปลูกฝันและปลูกฝังให้ด้อมของเขาใช้อารมณ์เหนือเหตุผลและตอนนี้ถึงนั้นน่ะกำลังแหวงกับเขามากัดเขาที่ก้นที่หางไหลหางที่พี่อี้พูดถึงนะนะหางกดๆนะกัดเขาอย่างแรงเลยแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้ครั้นว่าเขาจะไปบอกว่าเออคุณเกินเลยไปมากแล้วเบาได้เบานะทำไม่ได้เดี๋ยวจะโดนแหวงกลับเข้ามาแบบหรือว่าจะเสียใครเนี่ยเขาก็เลยอีหลักอีเหลือตอนนี้อีหลักอีเหลือพี่สุวัฒนาบอกกรรมสนองค่ะใช่แล้วก็เป็นอันว่าสุดท้ายก็จะไม่มีใครอยากคบกับเขาเพราะเขาก็จะฟังแต่ด้อมของเขาแล้วสุดท้ายเขาก็จะไปไหนไม่รอดแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะไม่มีใครคบด้วยครับซึ่งแน่นอนเขาก็จะเลือกอยู่แบบนั้นอ่ะคือเขาเรียกว่าถ้าภาษาที่เพราะหน่อยก็คือ echo chamber เขาเลือกที่อยู่ในกะลาเสียงสะท้อนของเขาอ่ะที่มันครอบเขาว่าเฮ้ยนี่คือจักรวาลของฉันแล้วในกะลาใบใหญ่ของฉันเนี่ยซึ่งก็ไม่เป็นไรคนอื่นมองจากข้างนอกก็รู้สึกว่าขำๆจะอยู่ในกะลาของเธอไปนะด้อมอะไรเงี้ยพูดถึงประเด็นนี้แล้วเลี้ยวเข้าสู่หัวข้อสุดท้ายที่เราเตรียมกันไว้ดีกว่าในเรื่องว่าการตัดสินเมื่อวานนี้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นยังไงที่เลี้ยวเข้าตรงนี้เพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่าเขาว่าชอบอ้างในเรื่องว่าเฮ้ยเขามาจากเสียงของประชาชนเนาะทำไมคนที่เป็นเสียงของประชาชนถึงไม่ได้เป็นนายกแต่ความจริงคืออย่างที่บอกเนาะเหมือนสถานการณ์ที่เน่เจอเด็กที่เชียงใหม่บอกเชียร์สุดใจสนใจการเมืองมากอยากเรียนเรื่องการเมืองต่อแต่พอถามว่าถ้าก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านรู้สึกยังไงแล้วถามกลับมาว่าฝ่ายค้านคืออะไรเนี่ยคือเหมือนกันเลยคือเน่ว่าคือทางเขาว่าแบบเหมือนว่าอยู่ก็ลืมประเด็นตัวเองเหมือนทางเขาไม่สร้างความเข้าใจว่าอ่ะทางเขาไม่สร้างความเข้าใจว่าจริงๆเสียงของประชาชนใช่เขามาจากเสียงประชาชนอ่ะ14ล้านยอมรับตรงนั้นก็ได้เป็นแฟกแต่เสียงของประชาชนพาเขาไปได้ไกลที่สุดเพียงแค่เขาได้เป็นแคนดิเดตนายกแต่มันไม่ได้ทำให้เขาเป็นนายกประการที่เขาจะเป็นนายกได้มันอยู่ในการศักยภาพและความสามารถในการที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมาร่วมมือร่วมทำงานไปกับเขาได้ซึ่งอย่างที่บอกในการที่เขาปลุกปั่นแล้วทำให้ด้อมของเขาเนี่ยมีความรุนแรงเนี่ยมาเป็นตัวหนุนนำเขาเนี่ยมันทำให้ไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากจะทำงานร่วมกับเขาซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เขาไม่มีวุฒิภาวะที่เป็นผู้นำเพียงพอที่จะมาเป็นผู้นำของประเทศได้แต่ประเด็นเนี้ยคือด้อมเขาจะแบบไม่รู้คิดไม่ถึงคิดไม่ได้เรื่องนี้เลยซึ่งแปลกมากว่าทำไมเขาเพียงจะแค่พูดว่าฉันเป็นคนโหวตมาเพราะฉะนั้นคนนี้ต้องเป็นนายกทำไมถึงคิดไม่ได้ว่าการที่เขาโหวตมาเนี่ยมันเพียงแค่ทำให้เขาได้เป็นแคนดิเดตแต่จุดที่คุณเป็นแคนดิเดตอ่ะการที่เข้าไปสู่นายกมันต้องเป็นความสามารถของตัวคุณเองซึ่งคุณขาดความสามารถตรงนั้นก็ต้องยอมรับใช่แต่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไม่ยอมรับแล้วคิดว่าเนี่ยคือการเมืองใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วมันโคตรจะโคตรของโคตรโบราณแล้วก็โหดร้ายแบบโบราณยิ่งกว่ายุคไดโนเสาร์มันย้อนไปไกลมากคือมันใช้ความป่าเถื่อนแบบว่าใครที่ไม่ใช้วิธีของเขาเนี่ยเขาจะถล่มทุกอย่างด้วยวิธีต่ำตมถมเถื่อนอะไรเงี้ยคือผมคิดว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ทำลายตัวคุณพิธาแล้วก็บ่อนซ้อพักก้าวไกลไปเรื่อยๆจนในสุดพักนี้ก็จะสูญสลายไปด้วยตัวของด้อมเองครับอันนี้คือฟันธงไว้นะจุดๆนี้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยด้อมก็จะกลืนกินโอ้คำนี้ดีมากเลยนะด้อมจะกลืนกินก้าวไกลจนก้าวไกลจะไม่เหลือพื้นที่ของความเป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นซอมบี้แบบเดียวกับด้อมส้มใช่เลยพี่แล้วทีนี้ถ้างานในท็อปปิกที่อยากจะฟังความเห็นจากพี่อี้อะค่ะพี่อี้วิเคราะห์ว่าnext station จากตรงนี้น่าเป็นยังไงเพราะว่าในตอนนี้เมื่อคุณพิธาก็ต้องระงับเนาะในเรื่องของบทบาทของส.ส.ไปก็มีเวลา15วันและทางสภาเองก็มีลงญัตติไปว่าการโหวตรอบ2มันก็ไม่เมคเซนส์ในเมื่อครั้งแรกคนถูกโหวตก็คนเดิมแล้วคนที่โหวตก็เป็นคนเดิมจะโหวตอีกครั้งไปทำไมแต่เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้ว next step พี่คิดว่ามันจะเป็นยังไงคะ
ผมคิดว่ามันมี3เซเนโรสั้นๆนะ1ก็คือว่าเพื่อไทยก็จะชิงกลับเข้ามาเป็นแกนนำเพราะว่าตอนนี้ตัวของพิธาเองเนี่ยหมดสิทธิ์ในการที่เสนอในวาระนี้แหละในสมัยประชุมนี้นะครับเพราะนั้นจะเสนอได้ก็อีก4ปีหน้าหรือใดๆแต่ว่าดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นพรรคอันดับ2ก็คือก้าวก็คือเพื่อไทยต้องกลับเข้ามาเสนอโดยที่เซเนโร1ก็คือยังมีก้าวไกลอยู่แต่ว่าก็อาจจะดึงบางพรรคเข้ามาคือเขาต้องพยายามที่จะพึ่งเสียงสสให้มากที่สุดแล้วก็พึ่งสวให้น้อยที่สุดถ้าสมมติว่าความเสี่ยงของเพื่อไทยเนี่ยที่จะไม่สามารถโหวตได้2ครั้งเหมือนกับถ้าใช้เกณฑ์เดียวกับก้าวไกลก็คือว่าถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะมีแคนดิเดต3คนแต่ว่าตุงอิงเนี่ยแม่ไม่ให้แล้วนะครับแม่ไม่ให้เพราะแม่รักและห่วงลูกคนนี้ไม่อยากให้ลูกคนนี้ต้องระหกระเหินต้องทิ้งลูกที่ยังเล็กเพิ่งคลอดเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแล้วเห็นเล่ร่อนไปนะครับถ้ามีปัญหาอะไรซึ่งต้องมีแน่นอนนะครับก็คงเป็นคุณเศรษฐาที่เป็นแคนดิเดตหลักแหมพูดแล้วจะเห็นภาพเหมือนอยู่ในครอบครัวเขาสองคุณอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยท่านก็ไม่ไหวแล้วล่ะเพราะท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพเราก็ต้องให้ท่านพักนะครับก็คุณเป็นเศรษฐาแต่คุณเศรษฐาเองเนี่ยก็ถูกคุณชูวิทย์ออกมาดักไว้ด้วยซองซึ่งคุณชูวิทย์นี่เก่ามากนะครับมีซองปึ้งนึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีข้อมูลที่พร้อมจะแฉแล้วว่าคุณเศรษฐาเนี่ยผมแอบไปได้ยินมานะครับว่ามีปัญหาเรื่องการเลี่ยงภาษีการอะไรต่างๆการยักย้ายถ่ายโอนคือทำอะไรอย่างที่ถ้าแฉออกมาปุ๊บเนี่ยพังนะครับพังในฐานะที่เป็นนักธุรกิจมาก่อนแล้วก็มีอะไรที่หมกเม็ดไว้ซึ่งแน่นอนฮะธุรกิจมันก็ไม่ได้มีอะไรที่โปร่งใสโปร่งแสงอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเป็นการเมืองเนี่ยมันถูกทำให้โปร่งใสได้โดยตัวมันการตรวจสอบเพราะนั้นอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นรอยด่างใช้คำว่ารอยด่างจะแรงไหมเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเคยทำในอดีตมันจะตามมาหลอกหลอนเขานะครับแล้วในวัยที่เขาซักเซสทางธุรกิจขนาดนี้ด้วยวัย60เนี่ยบวกเนี่ยผมคิดว่าเขามีรอยด่างมีรอยแผลที่พร้อมจะถูกกระชากออกมาโดยอย่างน้อยที่สุดคือคุณชูวิทย์เนี่ยเอาเป็นว่าผมรู้ว่าคุณชูวิทย์เชียร์ใครแล้วกันนะครับก็เลยอาจจะมาดักทางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้สื่อที่เชียร์แดงเชียร์ส้มอย่างคุณสรยุทธ์เนี่ยมาเป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะย้อนไปที่ตัวคุณเศรษฐาเพราะนั้นทางที่สองถ้าหมายความว่าอันหนึ่งเนี่ยคือถ้าเศรษฐาได้ถูกเสนอชื่อแล้วได้เป็นนะครับโดยที่มีก้าวไกลแล้วก็อาจจะรวมกับบางพรรคแต่ว่าคงไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเพราะถ้าภูมิใจไทยบอกว่าถ้ามีก้าวไกลก็ไม่มีกูเหมือนกันสวก็บอกเหมือนกันถ้ามีก้าวไกลก็ไม่มีกูเขาก็อาจจะไปดึงพรรคอื่นๆมาซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพรรคอื่นๆเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปเร็วๆคือถ้ายังมีก้าวไกลเนี่ยโอกาสที่คุณเศรษฐาถ้าไม่เคลียร์กับลุงป้อมแล้วได้สวมานะครับก็จะผ่านด่านนี้ยากการที่2ก็คือสลัดทิ้งถีบหัวก้าวไกลทิ้งไปเลยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยอยากถีบมานานแล้วแล้วก็รวมกับพวกอื่นที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้ได้เกิน375นะครับแล้วก็อาจจะบวกสวบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลโดยที่คุณเศรษฐาอาจจะได้เป็นนายกอันนี้เซเนโรที่2นะครับแล้วก็บริหารจัดการไปโดยมีก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ก้าวไกลถูกยุบพรรคไปอะไรบ้างไปก็ว่าไปเลือกตั้งใหม่ก็ว่าไป3ก็คือไม่มีก้าวไกลเหมือนเดิมแต่ว่าคุณเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นนายกของเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยอาจจะต้องถูกต่อรองว่าอ่ะพรรคอื่นโดยเฉพาะพรรคคุณอนุทินพอไม่มีก้าวไกลปุ๊บเขาก็จะเข้ามาแล้วเข้ามากับลุงป้อมแล้วก็บอกว่าอ่ะสลับกันปีเป็นนายกสัก2ปีกับลุงป้อมไหวไหมลุงป้อมเป็นก่อนเพื่อให้บารมีลุงป้อมเนี่ยมันแผ่ไปยังสวผ่านปีแรก2ปีแรกระยะเปลี่ยนผ่านความมั่นคงอะไรต่างลุงป้อมมาดูแลแทนลุงตู่ที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงมีทหารทหารอะไรเงี้ยดูแลกันได้ตามสมควรแล้วก็2ปีหลังก็อาจให้เป็นอนุทินหรืออะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ตกลงเพราะว่าลุงป้อมอาจจะมองว่าสุขภาพไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็น3ซีนาริโอสั้นๆที่ผมคิดว่าอันแรกก็ยังมีก้าวไกลมีเพื่อไทยแต่ว่าก้าวไกลหมดสิทธิ์เป็นนายกแต่ว่ายังอยู่อันที่2คือไม่มีก้าวไกลมีเพื่อไทยและกลุ่มก้อนแล้วเพื่อไทยได้เป็นนายกอันที่3คือมีเพื่อไทยเป็นแกนหลักแต่เพื่อไทยสละนายกให้คนอื่นครับเหมือนที่ครั้งหนึ่งอ่ะ6ปี62อ่ะเพื่อไทยก็สละคือเพื่อไทยก็มีแคนดิเดตนายกของตัวเองแต่ว่าก็ไปโหวตให้ธนาธรเหมือนกันเพราะนั้นโอกาสที่จะยอมนะครับคือความเก่าของเพื่อไทยเนี่ยเขาสั่งได้ง่ายอยู่แล้วคุณทักษิณถ้าเขาวางแผนเพื่อตัวเขาเองเขาไม่ต้องคิดถึงอะไรอื่นเยอะเขาตำแหน่งตำแหน่งพวกนี้มันไม่ได้มีความหมายกับเขาอีกแล้วเพราะว่าเขาขอแค่กลับบ้านอย่างเดียวเพราะนั้นเขาก็จะยอมทุกอย่างเพื่อให้เขาได้กลับบ้านโดยต่อรองโดยเฉพาะคนเดียวที่ทำให้เขากลับบ้านได้เนี่ยคือลุงป้อมครับอืม
อันนี้ทุกคนขอเป็นเรคคอร์ดไว้วันนี้เป็นการวิเคราะห์ของพี่อี้นะคะโดยส่วนตัวนะโอเคแต่ว่าก็จากคำถามที่ได้ถามก็เป็นมุมมองยังไงก็ฟังหูไว้หูก็ได้นะคะฟังหูไว้หูฟังไว้หลายหูได้ฟังหลายหลายหูฟังหลายหลายหูเดี๋ยวขอข้ามมาฝั่ง Twitter บ้างนะคะมีคนคอมเมนต์ไว้สักพักนึงแล้วนะคุณเฟรชลี่นะคะบอกว่าวันนี้ได้อยู่กับคุณอี้เป็นโอกาสดีอยากให้คุณอี้แชร์หรือเล่าให้น้องๆฟังเรื่องแทนคุณโมเดลลงพื้นที่หาเสียงจนชนะเจ้าของพื้นที่ได้อยากฟังพี่อี้เล่าว่าทำยังไงถึงไปถึงตรงจุดนั้นได้ลำบากแค่ไหนเจออะไรมาบ้างพอจะเล่าสั้นๆให้ฟังได้ไหมคะพี่อี้ตอนนี้ใน Twitter Space มีคนรอสายอยู่1คนค่ะรอสายรอแบบเปิดไมค์เพื่อที่จะคุยอะค่ะอ๋อจริงๆพูดสั้นๆเลยนะครับก็คือใช้ความขยันแล้วก็ใช้ความเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการเช่นตอนนั้นที่ชนะก็ทำงานหนักช่วยเหลือคนตอนนั้นน้ำท่วมด้วยก็ไปช่วยโดยที่แบบเต็มที่เลยแล้วก็สื่อสารแบบเข้าถึงเขาครับเขาอยากได้โรงพยาบาลก็พยายามหาพื้นที่ทำโรงพยาบาลให้เขาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะมากแล้วก็พยายามแบบเอาความเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้รวยนะครับแล้วก็ขยันอดทนตอนนั้นก็เริ่มต้นเรียนกับเนเน่นั่นแหละคือตอนนั้นเรียนปนปด้วยกันใช่ครับปีนั่นแหละปี54ใช่ปี54แล้วผมก็ชนะปี56ซึ่งหลังจากนั้นคือทำงานในพื้นที่ไม่เคยทิ้งมาเลยต่อเนื่องแล้วก็มันก็เกิดวิกฤตการเมืองหลายอย่างครับประมาณนี้สั้นๆรอสายครับคุยได้เลยครับเปิดสายได้ด้วยโอเคถ้างั้นขอเชิญคุณสลัดนะคะสวัสดีครับไม่เหมือนจัดวิทยุโอลักนอนฮัลโหลคุณฉลาดเปิดไมค์อยู่ปะคะพี่เกดพี่เจเจคะได้ยินฉลาดรับไมค์ไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะและในจังหวะที่เขารอเรามาครึ่งชั่วโมงเมื่อเราเปิดให้เขาเปิดไมค์เขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำแน่ๆเลยค่ะพี่นะมีหลายคนบอกว่าพี่อี้มาบ่อยๆนะได้ฟังวิเคราะห์แบบนี้แล้วสนุกมากเลยคิดถึงคุณอี้นะคะอาตะกี้มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะจากใน Facebook นะคะเขาถามว่ามีสองคอมเมนต์นะคะสองคนที่พูดเกี่ยวกับคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะคุณสุรีนะคะบอกว่าสงสัยค่ะบรรดาเหล่าดารานักแสดงนักร้องทั้งหลายเขาหลับหูหลับตากันอยู่เหรอถึงเชียร์กันจังแล้วก็พี่บุญวีนะคะผมสงสัยว่าหากโทษค่ะพี่อนิตสลานะคะบอกว่าอยากถามคุณอี้ที่เคยเป็นคนในวงการบันเทิงว่ารู้สึกยังไงกับศิลปินที่ออกมาเรียกร้องและต่อว่าสวคะคือจริงๆต้องเข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงเนี่ยเป็นวงการที่อาศัยเทรนด์แบบเทรนด์ก็มีกระแสต้องการกระแสต้องการเทรนด์แล้วก็บางทีเขาไม่ได้ดูอะไรที่แบบมันลึกมากเกินไปนะครับแล้วก็อาจจะผมเข้าใจได้นะคนที่ไม่ชอบสวแต่ว่าผมก็เข้าใจได้ว่าทำไมต้องมีสวแล้วผมก็ถ้าถามผมเนี่ยผมก็ถ้าจำเป็นเนี่ยเราก็ไม่อยากให้มีกลไกแบบนี้หรอกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเพราะด้วยความที่เราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับบ้านเมืองของเราในช่วงที่ผ่านมาเราก็เลยคิดว่าการมีเนี่ยมันไม่ใช่ถ้ามันมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมที่ดีพอสวเองก็ไม่มีคงไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งที่จะไม่เลือกคนที่ดีๆนะครับแต่บังเอิญพอเป็นคุณพิธาแล้ว4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณทั้งตบหัวทั้งขยี้ทั้งกระทืบเขาทั้งแบบเหมือนใจแอ้นน่ะนึกออกไหมเนี่ยโดเรมอนอย่างเงี้ยเอากระชากคอโนบิตะบอกมึงต้องเลือกกูมึงต้องเลือกกูอะไรเงี้ยมึงทุบหัวกูทุกวันเงี้ยโนบิตะโดนทุบทุกวันพอวันนึงโนบิตะมีโอกาสบอกจะเลือกใจแอ้นเป็นประธานนักเรียนเนี่ยโนบิตะเขาบอกคงไม่ไหวที่จะเจอแบบนี้ตลอดไปเนี่ยก็คือด้อมส้มและคณะก้าวไกลใกล้กาวของเขาเนี่ยก็เป็นแบบเดียวกันผมคิดว่าดาราเองบางทีเขาก็ขาดความลุ่มลึกในแง่มุมของประเด็นทางการเมืองแล้วเขาก็กังวลว่าถ้าเขาไม่เกาะกระแสเนี่ยคนความรู้สึกคนเขาก็อยู่ในโคชเชมเบอร์เขารู้สึกว่าการมีแบบคนตื่นตัวกับเรื่องนี้เยอะๆแล้วเป็นคนในรุ่นเดียวกับเขาทำให้รู้สึกว่าใช่เขาต้องการกลุ่มเป้าหมายแบบนี้มาเพิ่มพลังให้เขามาเสริมหนุนให้เขาแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็คิดว่ามันก็เดี๋ยวนี้มันการเมืองมันโหดขึ้นคือมันลามไปถึงธุรกิจมันลามไปถึงครอบครัวมันลามไปถึงคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่ที่เกี่ยวข้องด้วย
แบบที่เรียกว่าทัวลงอะไรเงี้ยผมว่ามันแรงมากแบบเป็นความรุนแรงเชิงระบบที่แอบแฝงฝังอยู่ในกลไกของการเมืองแบบด้อมแบบเนี้ยฮะแบบด้อมก็คือว่าพอคุณเห็นใครเห็นต่างคุณก็เฮโลกันไปแบบถล่มแล้วหลายๆครั้งเราก็จับโป๊ะได้ว่าไอ้กลุ่มที่เฮโลไปถล่มเนี้ยคุณเป็นเพียงแค่แบบ IO หรือว่าเป็นกลุ่มที่ถูกปั่นขึ้นมาเงี้ยผมเห็นใจเขานะว่าดาราเองเขาก็ไม่อยากโดนทัวลงเพราะว่าการที่ยืนหยัดในบางเรื่องที่สวนกระแสเนี่ยมันเขาต้องเข้มแข็งมากแล้วมันต้องแลกมาซึ่งอนาคตหลายอย่างเขาเช่นงานในวงการของเขานั่นหมายถึงรายได้นั่นหมายถึงโอกาสหลายอย่างซึ่งผมเข้าใจเป็นอย่างดีครับตอนที่ผมเกี่ยวข้องกันผมก็ถูกเตือนหลายครั้งแล้วทั้งตอนนั้นผมก็เป็นพิธีกรที่กำลังรุ่งอยู่หลายคนจะไม่ทันรายการแฟนมันแพ้รายการชายข้ามคืนอะไรเงี้ยก็รุ่งมากเลยเงี้ยแต่ผมว่าผมก็คิดว่าผมเป็นพวกบ้าอุดมการจัดๆเงี้ยผมก็เลยกระโดดเข้ามาตอนแรกผมก็ไม่ได้กะจะทำการเมืองเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้จักมันดีเท่าไหร่แต่กระทั่งผมเห็นว่าชาติบ้านเมืองตอนนั้นก็มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งอะไรเงี้ยแต่บางเงินผมก็พูดตรงไปตรงมาผมก็อยู่ฝ่ายเหลืองใช่ไหมครับเหลืองแดงผมก็อยู่เหลืองเพราะผมคิดว่าผมอยากจะรักและปกป้องสถาบันนะครับพระมหากษัตริย์คือในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งผมรักมากผมคิดว่าผมยอมทิ้งทุกอย่างอันนี้คือไม่ได้เอาท่านมาหาประโยชน์นะครับแต่นี่คือเล่าให้ฟังถึงเจตจำนงในการเข้ามาในครั้งนั้นแต่ว่าหลังๆพอผมเรียนรู้มากขึ้นผมก็เข้าใจแหละว่าเราไม่ควรจะดึงท่านมาหรือดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องเรื่องนี้มากนักแต่ว่าในทางกลับกันเราก็ไม่ควรจะนิ่งเฉยถ้าสถาบันถูกคุกคามถูกทำให้หมิ่นประมาทอาฆาตมัดร้ายต่างๆเราไม่ควรจะนิ่งเฉยและเราก็ไม่ควรจะกลัวการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่เราควรจะมีเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าการบาลานซ์สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากคือไม่สุดโต่งว่าอะไรก็เอาสถาบันมาโจมตีฝ่ายอื่นซึ่งผมเพื่อการที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเราต้องสื่อสารว่าทำไมเราถึงรักและปกป้องสถาบันแล้วเราก็ไม่ชอบไม่ยินดีไม่พอใจไม่เห็นด้วยนะครับกับคนที่โจมตีสถาบันในทางที่ไม่ชอบเพราะท่านเองไม่มีโอกาสได้มาสื่อสารมาตอบโต้อย่างใครด่าผมมาผมก็ด่ากลับแต่ว่าเป็นสถาบันเนี่ยท่านก็ต้องวางสถานภาพของท่านอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถที่จะมาตอบโต้อธิบายกับคนที่คิดร้ายกับท่านได้เราจึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองท่านมีกระบวนการกลไกในการคุ้มครองท่านให้เสียสภาพที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นที่สักการะของคนไทยครับพี่อีวันก่อนได้ฟังข่าวว่ามีเรื่องที่ได้กังวลใจอยู่อย่างเขาบอกว่าเริ่มมีนักวิชาการนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศนะเริ่มมาบอกว่าในเรื่องที่เราต่อสู้ยืนหยัดในเรื่องของการที่จะแก้หรือยกเลิกมาตรา112เนี่ยจริงๆแล้วมันคือข้ออ้างมันเป็นข้ออ้างของคนฝั่งนี้ที่จริงๆเราต้องการที่จะปกป้องในทุนของประเทศแต่เราเอาในเรื่องของมาตรา112มันเป็นข้ออ้างในการจะกีดกันทางก้าวไกลเขาไม่ให้เข้ามาสวมหน้าเพราะนโยบายของเขาคือเขาจะแบบล้มล้างในเรื่องของในทุนผูกขาดอันนี้ถ้าทางพี่อี้ไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินตรงนี้มาหรือเปล่าหรือว่าได้ยินตรงนี้แล้วพี่อี้มีความเห็นยังไงคะผมได้ยินที่พี่เปาพูดอะพี่อะไรนะคงคานิดน้องหรือพี่ชายหมอพี่เปาชื่ออะไรจำไม่ได้ละก็พูดเรื่องนี้แหละว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องจงรักภักดีอะไรหรอกเป็นเรื่องเนี่ยกลัวในทุนผูกขาดจะมาแก้ระบบทุนระบบทหารระบบอะไรต่างๆหมดเขาก็เลยไม่ยอมผมว่ามันผสมกันนะเรื่องความภักดีก็ส่วนหนึ่งนะจะบอกไม่มีเลยคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าสิ่งที่ก้าวไกลพูดมาตลอดเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อย่างวิโรจน์ก็พูดว่าเป็นจุดยืนมันไม่ใช่นโยบายแล้วอันอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าจะไปแตะทุนแตะเทินเนี่ยผมไม่ได้ติดใจเลยหรอกแต่ผมก็มองว่ากลุ่มทุนผูกขาดในบ้านเราจริงๆมันมีไม่กี่เรื่องนะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าทำลายระบบเศรษฐกิจจนไม่สามารถแข่งขันกันได้เพียงแต่ว่าทุนผูกขาดอย่างเหล้าเบียร์เงี้ยแล้วจะให้กระจายเป็นทุนแบบเหล้าสุราก้าวหน้าแบบเสรีมีเมากันทั่วที่ทั่วถิ่นใครผลิตแอลกอฮอล์ผลิตเหล้าขาวเหล้าอะไรเต็มที่แล้วมาตรฐานของเหล้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะเมาแค่ไหนถึงจะเรียกว่าเมาใช้ได้แล้วเกิดมีสูตรแปลกๆแล้วเมาแบบน็อกไปเลยหรือใส่สารพิษที่มันเคยมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ4คูณ100เอายาแก้ไอมาผสมกับอะไรก็ไม่รู้ว่ายาอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าปล่อยเสรีอย่างเงี้ยมันจะดีเหรอครับคือบางอย่างที่มันผูกขาดเนี่ยเพราะบางทีมันอาจจะ
้องลงทุนสูงแล้วก็คู่แข่งมันก็อาจจะไม่สู้ไม่ไหวแต่ว่าพอปล่อยเสรีบางเรื่องเนี่ยคืออย่างเล่านี่ชัดเจนมากว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะจำเป็นต้องเห็นด้วยนะครับแต่อย่างสมมติเอา CP เขาบอก CP คือทุนผูกขาดเพราะว่า CP เนี่ยก็ดูแลคนเนี่ยเป็นหมื่นๆคนนะครับแล้วก็เป็นทุนขนาดใหญ่ที่สามารถพูดได้ว่าไปแข่งขันต่อสู้กับต่างประเทศได้คือผมว่าในประเทศที่ก้าวหน้าแม้แต่อเมริกาก็จะมีทุนลักษณะเนี้ยอยู่เยอะมากเลยนะครับในนิสสันฟอร์บใช่ไหมครับที่จัดหรือนิสสันฟอร์จูนหรือสักอย่างครับฟิวเจอร์หรือฟอร์จูนผมลืมแล้วไอ้ประมาณว่าจัดอันดับ500บริษัทใหญ่ฟอร์บแหละฟอร์บใช่ฟอร์บแล้วก็พูดถึงว่ามันก็มีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยก็อยู่ในอเมริกาทั้งในความหมายคือว่าเขาก็มีลักษณะที่เป็นทุนขนาดใหญ่ข้ามชาติผูกขาดต่อสู้ทำแบบธุรกิจเฉพาะทางที่เขาถนัดเนี่ยผมว่าเขาก็ไม่เห็นมีใครมาเรียกร้องให้เขาต้องไปสลายทุนแล้วที่หนักกว่านั้นเนี่ยผมเคยได้ยินว่ากลุ่มทุนขนาดใหญ่เนี่ยก็เปิดหน้าสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างเต็มที่เลยเพื่อจะให้พรรคการเมืองเหล่านั้นเนี่ยได้มีทุนเพราะเขาบอกว่าอย่าไปเหนียมอายกันเลยอย่าไปอยู่บนโลกความไม่จริงอ่ะว่าทำการเมืองมันต้องใช้ทุนทั้งนั้นแหละนะครับแล้วมันก็เปิดหน้าเพียงแต่ว่าเขาจะมีธรรมาภิบาลว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ให้ล้ำเส้นไปเช่นไม่ใช่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทนี้แล้วไปทำลายบริษัทคู่แข่งอย่างเดียวไม่ใช่คุณรับเงินเข้ามาก็จริงแต่ว่าคุณก็ต้องมีธรรมาภิบาลไม่ใช่ว่ารับเงินนี้แล้วออกบริษัทคู่แข่งคุณก็ซัดเขาอย่างเดียวเหมือนเป็นพรรคการเมืองหรือเอาความเป็นการเมืองไปใส่ในระบบธุรกิจนี้ก็พังกันหมดใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็จะมีธรรมาภิบาลของเขาในระดับหนึ่งเช่นบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ใช่ไหมที่ไปสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคแล้วก็จะมีเกณฑ์ของเขาว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็การเลือกตั้งของเขาเนี่ยคือเขาจะไม่มีการโกงซื้อเสียงแต่ว่าเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองนั้นๆที่ต้องอำนวยความสะดวกต้องดูแลสมาชิกต้องเอารถไปรับมากานะครับเข้าคูหาอาจจะใครไม่สะดวกก็อาจจะส่งไปรษณีย์ไปให้กาที่บ้านแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นต้องกลัวว่าจะโกงเพราะไม่จะโกงไปทำไมอะไรเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นแต่บ้านเราไม่ได้ครับพอจะขยับอะไรนิดหน่อยแล้วก็อันนั้นก็ไม่ดีเขาถึงมีคำว่าชังชาตินี่ครับไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นั่นก็เสียไอ้นั่นก็แย่ไอ้นั่นก็เลวไปหมดเนี้ยผมว่ามันก็อยู่ยากประเทศไทยมันอยู่ยากแล้วคนที่เห็นต่างกลายเป็นพวกที่แบบกลายเป็นเหมือนศัพท์ทางวิชาการเขาเรียกความเป็นอื่นนะครับความเป็นอื่นคือถูกทำให้เป็นเหมือนไม่ใช่มนุษย์อ่ะคุณจะประณามก็ได้ทำร้ายก็ได้คุณจะเหยียดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนตอนต้นที่พี่อี้พูดว่าพฤติกรรมของเขาจะด้อยค่าคนที่เห็นต่างแล้วเขาจะมีความเชื่ออย่างสุดใจว่าคนที่เห็นต่างไม่มีความคิดไม่ฉลาดใช่เมื่อเขาดักดานไดโนเสาร์ไดโนซอร์สลิมสลิมอะไรเงี้ยเป็นไปหมดผมมองไปเรื่องตลกนะคือว่าถ้าเขาไม่สามารถหาข้อมูลหรือว่าเขาเรียกอะกรีเมนต์น่ะคือข้อดีเบตข้อโต้แย้งที่ในเชิงเนื้อหาที่แหลมคมกว่าที่มีหลักมีการมากกว่าเนี่ยเขาก็จะทำได้เพียงแค่ด้อยค่าตัวบุคคลเนี่ยโอ้ยแกมันนู่นนี่นั่นแกมันล้าหลังคือคุณต้องเถียงสิครับว่าสิ่งที่ผมพูดข้อไหนที่ไม่จริงหรือข้อไหนที่คุณคิดว่าจะหักล้างด้วยประเด็นอะไรคุณเถียงมาเลยผมก็จะฟังคุณว่าพอเถียงไม่ออกเขาก็จะด่าที่ตัวตนตัวบุคคลด่าที่พรรคแล้วก็ลามไปถึงด่าด้วยคำหยาบอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนี้ในคอมเมนต์ก็มีคนนึงบอกว่านี่ปากกว้างเหมือนส้วมโอ้ชิบโอเคใน Twitter Space นะคะมีอีกท่านหนึ่งที่ขอไมค์ไว้สะดวกเปิดไหมคะเชิญเลยค่ะฮัลโหลคุยกันอย่างเพลินๆ2ชั่วโมงเลยไม่ดูตัวแหละพี่อี้นั่นเดี๋ยวสนุกมากเลยแป๊บเดียว2ชั่วโมงแล้วสวัสดีครับไว้คราวหน้าน้องอาจจะรบกวนใหม่สวัสดีค่ะทั้ง Space ค่ะเชิญเลยค่ะพี่เกดพี่เจส่งวันไปแล้วจ้ะครับพี่โนราจีระใช่ไหมคะพี่โนราจีระหรือเปล่าเอ่ยหรือตอนนี้มีพี่ลุงเกโลอีกคนใช่ไหมคะที่ขอเขามาถ้างั้นเดี๋ยวนี้ขออนุญาตอภูพี่ลุงเจโลก่อนเลยเนาะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาไงดีผ
ผมลุงเคโรนะครับคือจะขออนุญาตเป็นสั้นๆนิดนึงขออนุญาตทักทายส่วนตัวครับพอดีผมเป็นรุ่นน้องของพี่อี้นะฮะที่มหาลัยนะฮะอ๋อดีครับปอครับพี่ปอครับปอปาใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับรุ่นไหนคะรุ่นไหนมสวครับผมปมสวครับพี่อี้ครับมสวเอกิจไหมครับรุ่นอะไรนะพี่เอกอะไรครับคณะอะไรนะครับเอกบรรลักษ์ครับคณะมนุษย์ครับผมเอกอะไรครับเอกจิตวิทยาไหมครับเอกบรรลักษ์ครับผมบรรลักษ์ครับพี่อี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตให้กำลังใจคุณเนเน่นะครับแล้วก็พี่อี้นะฮะก็เข้าใจครับเข้าใจทุกอย่างนะฮะก็ขออนุญาตซัพพอร์ตอยู่ขอบคุณมากครับได้ค่ะพี่ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะชื่นใจเลยชื่นใจเลยแล้วยังไงพวกเราสู้ด้วยกันค่ะครับถือว่าเป้าหมายสูงสุดคือการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยกันนะครับขออนุญาตใช้คำเก่าๆหน่อยเนาะเพราะว่านะได้ค่ะเป้าหมายสูงสุดนะครับขออนุญาตให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจคุณเนเน่แล้วก็พี่แล้วก็ทุกท่านที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับขออนุญาตรบกวนเวลาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะลุงที่ลุงเทโลพี่ปอชื่นใจเลยค่ะยังไงเมื่อเช้าวันนี้ค่ะที่เน่ไปที่เชียงใหม่ทางเกตเขามีป้ายที่เขียนว่าเราสู้ไปด้วยกันถ้าใครดูไลฟ์สดสั้นๆของเน่เมื่อเช้าเน่บอกว่าป้ายเนี้ยจริงๆอ่ะเราไม่ได้ทำเพื่อแค่ให้พรรครวมไทยสร้างชาติแต่เป็นป้ายที่อยากจะมอบให้กับทุกคนนะคะที่เราสู้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นส.ส.ที่อยู่ในพรรคอื่นด้วยก็ตามจะเป็นส.ว.หรือจะเป็นทางฝั่งของศาลนะคะที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสิ่งที่ถูกต้องเนาะนะอันเนี้ยเป็นกำลังใจว่าก้าวข้ามความแตกต่างอะไรก็ตามที่เรามีกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากสู้ร่วมกันคือเราเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องประเทศไทยมันมีความผิดเพี้ยนมันดิสตอร์ตไปเยอะพวกเราก็ต้องสู้ด้วยกันนะคะโอเคอีกท่านนึงนะคะพี่โนระจิรพรนะคะสะดวกเปิดไมค์มาคุยไหมคะห้าสี่สามรับไทยหลังทำไมเหมือนปล่อยยานโอเคด้วยว่าเราควรเวลามา2ชั่วโมงเราด้วยเนาะนะคะอะไรนะคะมีใครอีกไหมอ่ะที่อยากเปิดไมค์มาคุยพี่ๆใน Facebook มีคอมเมนต์ไหนที่แน่ข้ามผ่านไปไม่ได้อ่านสามารถบอกได้นะคะแต่ในวันนี้พยายามจะอ่านของทุกคนแล้วนะนะคะโอเคโอเคพี่โนระจีรพรบอกว่าอยากฟังมากกว่าค่ะก็เลยไม่เปิดไมค์ละโอเคได้ค่ะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้นะคะก็2ชั่วโมงเน้นๆสนุกมากพี่อีขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะร้อยกว่าคนที่อยู่กับเรามาเนาะตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ตะกี้มีพี่ท่านนึงบอกว่าไม่เคยฟังไลฟ์สดยาวเท่านี้มาก่อนเป็นครั้งแรกในชีวิต นะพี่นิสราบอกเราจะสู้ไปด้วยกันค่ะพี่อีวอสบอกว่าวันนี้ไปฟาดกับส้มเน่ามาเรื่องเลือกนายกพอมันสู้ไม่ได้ก็เอาภาพลุงตู่ตัดแปะมาบูลลี่บ้าบอนะคะทุกคนก็มีเพนพอยต์เดียวกันแล้วเราก็เห็นในเพนพอยต์เดียวกันว่าประเทศไทยเราความจริงมันดีกว่านี้เราอยู่ในประเทศไทยกันมาเรารู้ว่าเมื่อก่อนมันไม่ได้ผิดเพี้ยนไม่ได้ตรรกะวิบัติจนสิ่งที่เรียกว่าพาราดอนภาพหรือบราเธอร์ฮูดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในประเทศมันสั่นคลอนเยอะขนาดนี้อันนี้เป็นปัญหาเดียวกันที่พวกเราเห็นนะคะพี่สลัดนะคะบอกชอบคุณอี้ตอนที่ซัดไอ้หมูผีออกจากประตูห้องประชุมนะคะอันนี้ วีรกรรมที่จดจำนะอยู่ในใจแฟนคลับปากชั่วกาลนานเทิน นะ
เป็นกำลังใจให้คุณอี้หายไวๆนะคะเดี๋ยวก็หายนะพี่นิพวรรณนะคะบอกเป็นห่วงประเทศค่ะรุ่นลูกหลานจะไปยังไงกันดีนะพี่กิตติชัยมาเชียร์นะพี่บุญวีนะคะบอกเหมือนดูหนังเลยดูได้เรื่อยๆนะคะพี่ฟรีสแมนบอกขอบคุณนะคะหลายๆคนก็เริ่มเข้ามาขอบคุณพี่ต้นนะคะชัยรัตนาของเราบอกฟังรายการเลยได้รับความรู้และสนุกทุกครั้งขอบคุณเน่ที่จัดนะยังไงก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญด้วยนะคะจัดเองคนเดียวก็จะไม่ได้เนื้อหาสาระได้สนุกสนานเท่ากับมีแขกรับเชิญดีๆมาก็ต้องให้เครดิตแขกรับเชิญเลยค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณอะไรนะจ๊ะผมว่าไว้มาใหม่ไว้มาใหม่บ่อยๆอ้าวพูดแล้วห้ามถอนคำพูดนะคะเราเรคคอร์ดไว้แล้วโอเคถ้างั้นนะคะพี่ต้นขอทิ้งท้ายไว้ว่าชอบในความซาดิสของพี่อี้ครับขออ่านเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะคะทิ้งท้ายของวันนี้ไว้ยังไงก็ขอขอบคุณพี่อี้อีกครั้งนะคะเดี๋ยวนี้จะขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วแล้วเดี๋ยวไว้คราวหน้าเรานัดคุยกันใหม่นะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะฝันดีค่ะกูดไนท์ครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับไว้ทำบ้างบ๊ายบายสวัสดีครับ